ครับหรืออีกอันนึงก็คือ exploratory นะครับมันจะดูเอ๊ะกองหน้าคนเนี้ยนะครับก็อาจจะมีอะไรดีก็อาจจะเล่นดีเฉพาะเกมที่เขาเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าแบบนี้มีความสัมพันธ์กันไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหนึ่งนะครับจริงมีการวิเคราะห์อีกหลายแบบเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโจทย์เนี้ยในเรื่องที่เป็นใช้ descriptive data analysis เท่านั้นนะครับอื่นๆเราก็มีนะครับถ้าอันนี้ผมจะขอข้ามไปเพราะเราอาจจะมีเวลาจำกัดนะครับโอเคครับก็มาดูว่าขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าเราจะไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องไปดำเนินการนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะครับคือการไปสร้างโมเดลของข้อมูลนะครับก็คือกำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะครับเราต้องเตรียมไว้ก่อนว่าเราจะเก็บข้อมูลมาเนี่ยเก็บในโครงสร้างแบบไหนดีครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2คือต้องไปเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเพราะผมจะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยผมคงต้องไปดึง data มาจากหลายแหล่งนะครับผมก็ไปรวบรวมเข้ามานะครับแล้วก็ทำความสะอาดข้อมูลมีการคลีนข้อมูลนะครับแล้วก็โหลดเข้าสู่ในโครงสร้างที่ผมดีไซน์เอาไว้นั่นเองนะครับขั้นที่3คือขั้นของการแปลผลนะครับ interpret result ก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบอย่างเช่นเราใช้ descriptive statisticsมาแปลผลว่าอันนี้หมายความว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งกองหน้าคนไหนเก่งไม่เก่งนะครับเราก็ใช้การแปลผลตรงนี้ก็เป็นขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือการจัดกลุ่มต่างๆนะครับแล้วขั้นที่4ก็คือการที่ได้ความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์นั้นรู้แหละว่าจากตัวเลขที่เราได้เนี่ยมันบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งเป็นกองหน้าที่ดีไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเป็นการ detect new knowledge ออกมาหาข้อสรุปนะครับก็คือการทำความ understanding เข้าใจตัวผลของเรานะครับอาจจะด้วยวิธีการเป็นวิชวลไลท์ต่างๆให้เราเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับสุดท้ายก็คือเป็นขั้นที่เราเอาสิ่งที่เราได้นี้ไปประยุกต์ใช้ผมอาจจะไปซื้อนักเตะคนนี้เลยเพราะผมวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยอนาคตไกลเลยนะครับงั้นผมก็เอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ไปใช้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยปกติที่เราทำกันถามว่าแล้วontologyที่เรามาดูกันในวันนี้เนี่ยontologyมันไปช่วยได้ตรงไหนบ้างหรือถ้าลองดูนะครับนึกภาพว่าontologyมันจะช่วยตรงไหนได้บ้างเอาอันแรกก็ได้เลยนะครับมาสร้างโครงสร้างข้อมูลอันที่2บูรณาการข้อมูลนะครับเพราะนี่คือontologyแล้วก็อันที่3คือการแปลผลontologyก็ช่วยได้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าช่วยยังไงใน3ขั้นนี้งั้น3ขั้นแรกเนี่ยเต็มๆเลยนะครับที่ontologyเนี่ยจะมาช่วยได้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับส่วนขั้นที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นขั้นที่เราต้องทำเองครับการเอาผลไปใช้การทำความเข้าใจผลลัพธ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่า ontology นะครับจะมาช่วยในเรื่องของการแอปพลิเคชันที่เป็นวิเคราะห์ข้อมูลได้ใน3กลุ่มนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างโมเดลข้อมูลโมเดลของความรู้เฉพาะสาขานะครับมาสร้างโมเดลของความรู้เฉพาะสาขาที่2ก็คือontologyที่จะมาช่วยของการบูรณาการข้อมูลนะครับอันที่3ก็คือontologyเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องการแปลผลโดยใช้การประมวลผลเชิงตรรกะนะครับเดี๋ยวจะมาดูในแต่ละส่วนแล้วontologyเนี่ยจะมาช่วยเรามีแนวทางที่มาช่วยได้ยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการสร้างความรู้เฉพาะสาขานะครับ domain knowledge modeling เนี่ยนะครับจริงๆนะเนี่ยนะครับมันมีอยู่2วิธีน้องไม่ใช่2วิธี2แนวทางนะครับที่เราจะสร้างความรู้เฉพาะสาขานะครับแบบแรกคือสร้างโดยอิงกับตัวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาหรือ domain expert นะครับแนวทางที่2คือใช้กระบวนการที่ให้มันค้นพบตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราเรียก2แนวทางเนี้ยแนวทางที่1เรียกว่าเป็น knowledge driven modeling เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดที่1นะครับอันที่2เรียกว่าเป็นการสร้าง domain knowledge แบบ data driven modelingอยู่อิงกับความรู้หรืออิงกับตัวข้อมูลนะครับมาดูแนวทางแรกก็คือ knowledge driven modeling อันนี้นะครับก็คือการที่เราสร้างข้อมูลเนี่ยกำหนดโครงสร้างข้อมูลนะครับโดยที่เรามีความรู้อยู่แล้วนะครับ
เรารู้อยู่แล้วได้ยังไงนะครับก็คือรู้อยู่แล้วเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นอยู่แล้วนะครับมีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทในสาขานั้นอยู่แล้วซึ่งมาช่วยกับกำหนดนะครับว่าโครงสร้างข้อมูลของโดเมนตรงนี้มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับงั้นไอ้ตัวโดเมนสเปซิฟิกโนเลจตรงนี้นะครับได้มาจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนนั่นเองนะครับกำหนดแบบรู้เลยนะครับแล้วก็อีกก็เป็น theoretical approach นะครับพอเรารู้แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงเราก็แค่สร้างมันออกมาให้มันชัดเจนออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่ง ontology เนี่ยเป็นการสร้างองค์ความเฉพาะทางในแบบ knowledge driven นั่นเองนะครับหมายความว่าท่านที่มาสายเนี่ยนะครับมาแนวทาง ontology เนี่ยหมายความว่าท่านเชื่อว่าความรู้ในฟิลด์เนี่ยเราสร้างออกมาได้จากความรู้ที่เรามีอยู่เราสามารถสร้างได้เองโดยถ้าเราสามารถที่จะถอดความรู้ตรงนี้ออกมาได้นะครับออกมาเป็น ontology อันนี้คือเราใช้แนวทางของ ontology หรือว่าแนวทางของknowledge driven นั่นเองนะครับทีนี้มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขานะครับเป็นการสร้างโดยใช้แนวทางของมาจากตัว data นะครับลักษณะนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นที่การกำหนดพารามิเตอร์หาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมแต่ละองค์ประกอบแต่ละแฟกเตอร์แต่ละองค์ประกอบนี่มันก็จะมีพารามิเตอร์เท่าไหร่นะครับโดยการลองผิดลองถูกนะเป็น empirical approach คือว่าลองผิดลองถูกจากข้อมูลว่าอย่างนี้มันให้ error น้อยสุดไหมหรือไม่ใช่จนกระทั่งหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับเป็น trial and error นั่นเองก็คือเรียนรู้จากข้อมูลนะครับซึ่งการสร้างโมเดลของความรู้เฉพาะสาขาโดยใช้แนวทางของ data driven เนี่ยตัวอย่างก็คือเรื่องของการทำ data mining นั่นเองนะครับงั้น data mining เนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับเรียนรู้จาก data ในการสร้างโมเดลของความรู้เฉพาะสาขานั่นเองนะครับแต่จริงๆ2แนวทางนี้นะครับจริงๆมันก็ค่อนข้างคนละแนวทางนะครับแต่ถ้าเราไปอ่านงานวิจัยบางงานเนี่ยเขาก็มีการเอามา combine กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดดูว่าจริงๆอันนี้มันก็มีบางส่วนที่ ontology เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการทำdata mining หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับซึ่งมันก็เป็นการผสมผสานในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับนะครับนั่นคือ ontology นะครับมาช่วยในเรื่องการสร้าง domain knowledge นั่นเองเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่อิงกับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในการสร้างกำหนดความรู้เฉพาะสาขาขึ้นมานะครับทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งของ ontology ที่คนให้ความสนใจกันมากนะครับว่าทำไมงานวิจัยนักวิจัยเนี่ยเขาถึงได้มาสนใจ ontology กันนะครับโดยเพราะเรื่องของการมาช่วยเรื่องการบูรณาการข้อมูลนะครับก็นะครับถ้ามาดูว่าเรื่องของการที่เราจะมีสมมติว่าจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแล้วข้อมูลมันต้องมาจากหลายแห่งนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการที่เราต้องเอาข้อมูลมารวมกันนะครับบูรณาการกันนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับแต่เวลาจะรวมข้อมูลจากหลายที่นะครับมันก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับตั้งแต่ระดับที่ว่าไฟล์มันคนละฟอร์แมตคนนี้เป็น Excel คนนี้เป็น Database คนนี้เป็น XML เราจะดึงเข้าผ่านโปรโตคอลอะไรดึงผ่านเว็บหรือต้องไป Access ผ่าน Database เข้าผ่านเว็บเซอร์วิสพวกนี้เป็นความแตกต่างในระดับจริงแท้นะครับอันที่2ความยากของการที่เราบูรณาการข้อมูลเนี่ยก็คือความแตกต่างเรื่องของ Data Schema นะครับเพราะว่าเราต้องไปดึงข้อมูลจากที่เนี่ยเขาก็ดีไซน์ Database ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ดีไซน์ database ไม่เหมือนกันเรื่องคนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าดีไซน์ field design table ไม่เหมือนกันนะครับก็มีความยากในเรื่องที่เราจะต้องรวมความแตกต่างทางโครงสร้างครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับนั่นเป็นระดับ structure ความแตกต่างในระดับ structure นะครับอันที่3คือความแตกต่างในระดับของความหมายนะครับหมายความว่ายังไงนะครับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าสองเทเบิลเนี้ยจริงมันมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นเทเบิลเนี้ยชื่อ student อีกเทเบิลนึงอาจจะชื่ออะไรดีบุคคล person อย่างเงี้ยนะครับสองข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลของคนเหมือนกันอันนี้เทเบิลอันนี้ชื่อ patient ผู้ป่วยจริงก็คือคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าสองอันนี้อาจจะใช้ชื่อที่ต่างกันนะครับหรือว่าตัวที่เป็นชื่อคอลัมน์เนี้ยจะใช้ name นี้ใช้ titleสุดท้ายคือหมายถึงชื่อเหมือนกันนะครับอันนี้มันมีความเหมือนกันทางความหมายแต่ว่ามันอาจจะใช้คำศัพท์หรืออะไรที่แตกต่างกันอยู่
นะครับอันนี้เป็นความแตกต่างที่ในระดับของความหมายคำที่ใช้ข้างในนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นความแตกต่างในระดับของซีแมนติกนะครับซึ่งออนโทโลจีเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวทางหนึ่งที่พูดถึงการที่จะมาช่วยในเรื่องการเชื่อมความแตกต่างในระดับนี้นะครับงั้นถามว่าทำไมออนโทโลจีเนี่ยคนถึงสนใจมากกว่าแนวทางอื่นเพราะแนวทางอื่นเขาไม่ได้พูดถึงทำไงจะเชื่อมความแตกต่างในระดับความหมายออนโทโลจีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการโมเดลความหมายโทษครับไม่คุ้นกับเวทีไม่คิดว่าจะมีกล้องเหมือนโชคดีที่ผมไม่เตรียมการไปนะครับโอเคครับนะครับเพราะฉะนั้นออนโทโลจีเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่พูดถึงตรงนี้ว่าจะทำให้เชื่อมโยงความแตกต่างในระดับความหมายได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งแตกต่างจากแนวทางอื่นที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าออนโทโลจีเนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีในกลุ่มที่เป็นซีแมนติกเว็บนะครับซึ่งเขาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อการบูรณาการข้อมูลโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่มีเวลาไปพูดในรายละเอียดแต่ว่าเขาออกแบบมาตรฐาน RDFSOWL ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อการบูรณาการข้อมูลโดยเฉพาะเลยนะครับมีกลุ่มแอปพลิเคชันเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงลิงก์เดต้าอันนี้คือเพื่อมาเรื่องการบูรณาการข้อมูลโดยมองถึงการเชื่อมโยงในระดับความแตกต่างในระดับความหมายด้วยนะครับเขาดีไซน์เพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วออนโทโลจีเนี่ยดีไซน์มาเพื่อการบูรณาการข้อมูลโดยเฉพาะเลยนะครับมาดูกันว่าออนโทโลจีเนี่ยนะครับมันจะมาช่วยเรื่องการบูรณาการข้อมูลได้ยังไงบ้างนะครับแนวทางแรกก็คือเป็นแนวทางที่เป็นกำหนดเป็น global schema กลางนะครับสำหรับเชื่อมโยงจากหลายๆฐานข้อมูลแบบที่2คือการเอาซิมานติกเอาความหมายของออนโทโลจีเนี่ยไปแปะหรือว่าไปกำกับข้อความที่มีอยู่เดิมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนะครับอันแรกนะครับก็คือเราใช้ออนโทโลจีเนี่ยเป็นข้อมูลโครงสร้างข้อมูลตรงกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับถ้าพูดในรายละเอียดก็คือว่าเป็นการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล relational database เนี่ยให้เป็นข้อมูลในแบบของออนโทโลจีนะครับคือ OWL เราจะ RDF นะครับถ้าเราแปลงข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลกลางแบบรูปแบบกลางที่เพื่ออำนวยต่อการบูรณาการเชิงความหมายมากขึ้นนะครับนี่เป็นมาตรฐานที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่อการบูรณาการข้อมูลถ้าเราแปลงข้อมูลจาก database เป็น format นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะ integrate กันได้ง่ายนั่นเองนะครับนี่เป็นกลุ่มงานวิจัยเชื่อมลิงก์ data ซึ่งผมไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับอันที่2คือใช้ออนโทโลจีในการที่จะเพิ่มความหมายให้กับข้อมูลที่มีอยู่นะครับก็คือใช้การทำ data annotation นะครับอย่างเช่นอาจจะมีคำอยู่นะจะมีหน้าเว็บหนึ่งเนี่ยไปดูมามีข้อความว่าธรรมศาสตร์ University เราก็เอาไปกำกับด้วยคอนเซปต์หรือคลาสออนโทโลจีว่าเนี่ยคือ University นะครับออนโทโลจีบอกว่าเนี่ย University คือ subclass ของสถานศึกษานะครับอีกเว็บหนึ่งอาจจะขึ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาษาไทยเราก็ได้กำกับว่านี่คือ University เหมือนกันเป็นสถานศึกษาครับหมายความว่าเราสามารถเอาข้อมูลดิบนี้มากำกับคำกำกับด้วยคอนเซปต์ในออนโทโลจีที่เราบอกว่าความหมายมันคืออะไรนะครับนี่ว่าเป็นกระบวนการทำ semantic enrichment นะครับให้กับข้อมูลที่มีอยู่นั่นเองนะครับงั้นประเด็นสำคัญของตรงนี้นะครับการเชื่อมโยงข้อมูลนี้ก็คือมันต้องมีกระบวนการแปลงข้อมูลจากdatabase มหาออนโทโลจีนะครับเรียกว่าเป็น database to ontology mapping นะครับซึ่งการทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีการปกติต้องมีการเขียนภาษาการแปลข้อมูลนะครับว่าเราจะแปลงจาก database มาเป็น ontology ได้ยังไงนะครับเพราะก็มีมาตรฐานในการแปลภาษานี้อยู่ U2R QR QRML พวกนี้นะครับถ้าเราจะต้องไปทำเนี่ยเราก็ต้องไปเขียนแบบเนี้ยแล้วเราจะแปลงโครงสร้างในเดต้าเบสที่ไหนเนี่ยเป็นออนโทโลจีเนี่ยยังไงนะครับมันมีภาษาแบบนี้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่าเรามีทูที่เราไม่ต้องทำแบบนี้เป็นเครื่องทดแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาใช้กันอันนี้ภาษา E2RQ อันนี้ภาษาหนึ่งชื่อว่า R2ML R2RML นะครับเป็นภาษาในการแบบข้อมูลจาก
relational database ให้เป็น RDF นั่นเองนะครับนั่นเป็นเรื่องของ ontology กับการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับทีนี้มาดูประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของอันนี้เป็นประเด็นสำคัญทีเดียวนะผมว่าเป็นไฮไลท์ทีเดียวที่ ontology เนี่ยมาช่วยสร้างความชาญฉลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับก็คือการที่เราทำประมวลผลเชิงตรรกะจากข้อมูลในแบบของ ontology นะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราแปลงข้อมูลมาในแบบ ontology เนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ของการที่มันอนุมานอัตโนมัติได้ซึ่งเราทำไม่ได้กับเดต้าเบสธรรมดานะครับแต่ถ้าเราแปลงข้อมูลมาเป็นแบบ ontology เนี่ยเราสามารถประยุกต์เรื่องของการประมวลผลเชิงตรรกะเข้าไปได้นะครับมาดูกันว่ามันจะอนุมานหรือว่าประมวลผลเชิงตรรกะยังไงกับข้อมูลของเราให้มันมีความฉลาดมากขึ้นหรือทำได้ยังไงนะครับเพราะกระบวนการเนี้ยนะครับLogical Reasoningตรงนี้คือกระบวนการหรืออนุมานเนี่ยนะครับคือมันจะช่วยสร้างความรู้ใหม่นะครับจากข้อมูลที่มีอยู่โดยเราไม่ต้องบอกเลยนะครับอนุมานขึ้นมาเป็นความรู้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวอย่างแรกนะครับของการเอาการประมวลผลเชิงตรรกะเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันแรกคือไปช่วยในการทำ pre-processing หรือ data cleansing ได้อันแรกคือไปช่วยในเรื่องของการเช็ค consistency checking นะครับไอ้ข้อมูลตรงนี้มันมีความขัดแย้งในระดับความหมายไหมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติผมมีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ไปเก็บมานะครับเพราะผมเจอว่ามันมีฟิลหนึ่งที่บอกว่าผู้ป่วยคนนี้ตั้งครรภ์หรือไม่นะครับแล้วผมก็มีฟิลหนึ่งที่เป็นเพศของผู้ป่วยนะครับถ้าผมมีกฎอันนึงที่บอกว่าถ้าคนไหนเป็นตั้งครรภ์เนี่ยเขาต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับแล้วผมเอาเนี้ยไปเช็คกับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วผมพบว่าข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่คนตั้งครรภ์แล้วก็เป็นเพศชายแต่มันผิดถูกไหมครับทั้งตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ในการทำ pre-processing data ได้นะครับการคลีนข้อมูลได้หรือว่าผมอาจจะมีการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลว่าคนนี้เพศอะไรถือว่าเขาเป็นเพศชายปรากฏไปตรวจดูอ้าวแล้วตรงที่เป็นตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์แต่ว่าที่เราสรุปมาเนี่ยผิดเราก็ต้องสกรีนตรงนี้ออกนะครับงั้นการทำอาจจะไปทำวิเคราะห์อะไรก็ได้นะครับสุดท้ายเราจะดูว่าเราถูกหรือผิดเนี่ยอาจจะเอากฎพวกนี้ให้มันทำการประมวลผลนะครับก็ดีเทคตรวจสอบ consistency ได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับที่ว่าใช้ประโยชน์ของการมวลผลเชิงตรรกะนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเราเอาข้อมูลที่เป็นหน้าเว็บเนี่ยแล้วก็กำกับด้วยคำคอนเซปต์ ontology เขาก็บอกว่าเนี่ยเอกสารเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลกีฬาอันเป็นฟุตบอลนะครับ ontology เขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยคือสับคลาสของกีฬาหรือกีฬาชนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็กำหนดกฎเลยบอกว่านี่แหละนะครับถ้ายูเซอร์เนี่ยอ่านข่าวเนี่ยนะครับแล้วข่าวเนี่ยเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยให้สรุปเลยว่าคนนี้สนใจท็อปปิกเรื่องกีฬานะครับให้อนุมานอัตโนมัติเลยว่าจากสิ่งนี้แหละเนี่ยถ้ามียูสเซอร์เขาอ่านเรื่องนี้เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจกีฬานะครับแล้วก็จะไปใช้แนะนำว่าอ๋อนั้นคุณอาจจะสนใจข่าวนี้ด้วยนะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวที่คุณที่เราคิดว่าคุณสนใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอาเรื่องของการทำประมวลผลเชิงตรรกะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับที่3 อันนี้น่าสนใจมากครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำตรงนี้กันด้วยนะครับคือมาช่วยในการแปลผลข้อมูลที่เราเก็บมานะครับที่เราบอกเดี๋ยวนี้เป็นยุค Big Data นะครับเราจะเก็บข้อมูลมาโอ้โหเป็นไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราเป็นนักดาราศาสตร์อาจจะไปเก็บข้อมูลดวงดาววัตถุวัตถุบนท้องฟ้าเก็บมาเป็นล้านดวง 500,000 ดวงอะไรก็แล้วแต่ไปเก็บข้อมูลมานะครับแล้วเราอยากจะทำระบบที่ช่วยแปลผลให้ว่าไอ้ที่เราเก็บมาข้อมูลของดวงดาวทั้งหมดเนี่ยวัตถุบนท้องฟ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัตถุชนิดไหนมันเป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางหรือเป็นอะไรนะครับถ้าเราใส่กฎลงไปแบบนี้นะครับบอกว่าถ้าวัตถุไหนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มีแสงในตัวเองนะครับอยู่กับที่ไม่โคจรเราก็อินเฟอร์ว่ามันเป็นให้ระบบมันอนุมานได้ว่าเนี่ยคือดาวฤกษ์สตาร์นี่คือดาวฤกษ์แต่ถ้าดวงไหนวัตถุไหนเนี่ยมันเล็กนะครับขนาดเล็ก
ไม่มีแสงในตัวเองแล้วมันมีการโคจรแสดงว่ามันเป็นดาวเคราะห์หรือแพลเน็ตนั่นเองนะครับไอ้ที่เขาเก็บมา 500,000 ล้านวัตถุเนี่ยปึ๊บมันก็วิเคราะห์ให้เห็นว่ามันเป็นวัตถุชนิดใหม่จากกฎที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นี่คือตัวอย่างนะครับว่าออนโทโลจีเนี่ยมันช่วยให้เราอินเทอร์เพรตผลลัพธ์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะทำเวิร์กช็อปที่เราจะมาตีความ Data ข้อมูลดิบกันด้วยว่าจริงๆเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวจะได้มาดูกันนะครับจริงๆมันมีเบื้องหลังอยู่นะครับเทคนิคการนุ่มมาเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับแต่ถ้าสนใจเนี่ยจากสไลด์เนี่ยผมให้แขกนักอิงไปดูแล้วว่ามันมีการอธิบายว่ากระบวนการอนุมานตรงนี้โดยใช้ออนโทโลจีเนี่ยมันมีทฤษฎีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับแต่อันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือมันจะมีเรื่องของการเขียนเป็นภาษาการเขียนกฎในการอนุมานจากข้อมูลนะครับเช่นกฎง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าถ้า x เนี่ยมีผู้ปกครองคือ y แล้ว y เนี่ยผู้ปกครองคือ z พูดผิดนะครับถ้า x เป็นผู้ปกครองคือ y นะครับเพราะ y เนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายคือ zให้สรุปว่า x เนี่ยเป็นมีลุงหรือ r คือ z นี่เป็นต้นเราสามารถเขียนความรู้อันนี้ออกมาเป็นกฎได้นะครับซึ่งมันก็เขียนได้หลายภาษานะครับที่จะบอกว่าคนนี้เป็นลุงหรือ r คนนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีวิธีเขียนกฎในหลายภาษานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำระบบซึ่งเขียนด้วยลุงเหมือนกันนะครับที่เขียนเป็นของที่เราใช้คือ Jenna จะเป็นอันที่สั้นที่สุดในนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือว่าข้อมูลที่เราแปลงให้อยู่ในฟอร์แมตของ ontology เป็น RDF เนี่ยเราสามารถค้นคืนได้นะครับโดยใช้ภาษามาตรฐานที่ชื่อว่า SparQL นะครับซึ่งเป็นภาษาในการค้นคืนข้อมูล RDF เพราะเอ่ยนะครับนะครับเพราะโดยสรุปถึงตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมก็ให้พื้นฐานนะครับว่า ontology เนี่ยคืออะไรนะครับOntology ก็คือองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่เอาไปแชร์ให้คนอื่นใช้ต่อได้หรือเราไปใช้ Ontology ที่คนอื่นเขาสร้างไว้เนี่ยมาใช้ในระบบของเราก็ได้นะครับโดยที่การสร้าง Ontology เนี่ยนะครับปกติจะอิงกับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มาของความรู้ใน Ontology เนี่ยจะมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็บทบาทของ Ontology ที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะมีใน3ประเด็นใหญ่ๆนะครับคือเรื่องการสร้างกำหนดสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขาหรือ domain knowledge นะครับอันที่สองคือเป็นข้อมูลที่จะเอามา map ดึงข้อมูลจากหลายๆที่เนี่ยเป็น format เดียวกันนะครับจากหลายๆที่อินทิเกรตข้อมูลนั่นเองอันที่สามก็คือใช้การประมวลผลเชิงตรรกะเนี่ยในเรื่องของการแปลผลหรือว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญที่จะมาเกี่ยวข้องก็คือของการแปลงข้อมูลจาก databaseเป็น ontology คือ database to ontology mapping นะครับเรื่องของการทำ reasoning นะครับโดยใช้ rule based inference ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับการสืบค้นข้อมูลขึ้นมาโดยใช้ SparQL ประเด็นพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับครับถึงตรงนี้ท่านมีข้อสงสัยอะไรไหมครับครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่า ontology เนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรในเรื่องของการทำการวิเคราะห์ข้อมูลบ้างนะครับทีนี้เรามารู้จักทูที่เดี๋ยวบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับบางท่านที่เคยอบรมกับทางแล็บที่เน็ตเทคเนี่ยก็จะเคยใช้หรือผมเคยแนะนำทูตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะแนะนำเลยว่าทูตัวนี้มันคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงนะครับทูตัวนี้เราตั้งชื่อว่า OAM นะครับหรือ Ontology Application Management Frameworkที่มาของโปรแกรมนี้นะครับเป็นเพราะว่านะครับเราเห็นว่าจริงทุกท่านอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่า ontology เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาอะไรมันเกี่ยวกับ ontology ขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องศึกษาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับต้องใช้เวลาเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่มันใช้งานได้จริงเนี่ยคงต้องศึกษาทูเยอะเลยนะครับโอเคครับมีโน้ตมาบอกว่าผมให้เบรก 10:40
นะครับหมายความว่าแฟนที่ผมตั้งไว้ว่าผมจะเบรกเร็วเนี่ยไม่ได้ละนะครับหมายความเดี๋ยวช่วงแรกเขาจะต้องอยู่ยาวนิดนึงเราจะเริ่มกินไปถึงช่วงหมายถึงว่าเริ่มกินเวลาโดยการทำเวิร์กช็อปไปเลยก็เดี๋ยวทำกลางๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปเบรกกันแต่แรกผมตั้งใจว่าเดี๋ยวประมาณรีบบรรยายเสร็จ10 โมงแล้วไปเบรกแล้วกลับมาทำแบบยาวนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวแต่นิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องให้ทุกท่านเนี่ยฟังบรรยายเสร็จปุ๊บก็เริ่มเลยนะเริ่มทำไปเลยนะเดี๋ยวเราทำเบรกช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับเขาที่บอกว่าให้สอนต่อไปด้วยนะครับคือเน้นว่าสอนต่อนะครับอย่าหยุดนะครับโอเคครับโอเคนะครับงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าออนโทโลจีเนี่ยเราต้องไปศึกษาหลายเรื่องนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดแตะๆไว้เนี่ยแต่ว่าถ้าท่านจะไปศึกษาจริงๆเนี่ยต้องไปลงลึกพอสมควรทีเดียวกว่าจะเอามาทำอะไรกับมันได้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับหมายถึงกว่าจะไปเรียนรู้แต่ละเทคโนโลยีไปเรียนรู้เกี่ยวกับทูที่ใช้เนี่ยนะครับและส่วนมากเวลาทำแอปพลิเคชันของออนโทโลจีเนี่ยยังไงก็ต้องเขียนโปรแกรมถูกไหมครับหมายความว่าต้องไปศึกษาทูว่าจะเอามาทำเป็นโปรแกรมได้ยังไงนะครับซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือของโปรแกรมเมอร์นั่นเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าจริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทูขึ้นมาที่ให้ผู้ใช้เนี่ยทำออนโทโลจีอยู่ครับทำแอปพลิเคชันของออนโทโลจีได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับหมายความว่าเราคิดว่าถ้าท่านมีความรู้เฉพาะสาขาเนี่ยหรือท่านทำงานร่วมกับโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทอยู่เนี่ยนะครับว่าท่านอยากสร้างออนโทโลจีแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะใช้ทูตัวนี้แหละมาทำโดยที่ท่านไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับท่านขอให้มีความรู้ในตัวสิ่งที่ท่านจะทำก็พอแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้เราจะไม่มีการเขียนโปรแกรมสักบรรทัดเลยในการทำแอปที่เราจะทำเนี่ยนะครับไม่มีการเขียนโปรแกรมสักตัวเลยมันจะไม่ยากตรงอื่นแทนเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่ามันยากตรงไหนหรือมันซับซ้อนตรงไหนแต่มันจะไม่ใช่ความยากในเรื่องการเขียนโปรแกรมครับเพราะนั้นมันก็ทูตัวนี้มันก็มีความแนวคิดว่าจะช่วยในการลดความซับซ้อนนะครับให้เราสามารถสร้างออนโทโลจีแอปพลิเคชันขึ้นมาง่ายๆมันจะได้มีแอปอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของ OOM Framework นะครับที่ทำเป็นเหมือนกับแพ็กเกจสำเร็จรูปนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดๆเลยนะครับบางทีเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ย Framework พูดอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าผมยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าผมบอกว่าถ้าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำอาหารผมทุกท่านบอกว่าทุกท่านทำได้ไหมครับแกงเขียวหวานเนี่ยให้ไปทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเนี่ยทำได้ไหมครับสายหน้าทั้งหมดเลยนะครับบางท่านมีสายมันมีพยักหน้าคำเดียวจังนับพยักหน้าอาจจะทำเป็นนะครับแต่ส่วนมากเราจะสายหน้าโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันต้องไปตำเครื่องแกงต้องไปหั่นอะไรเนี่ยจะทำได้ยังไงนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าท่านมีสิทธิ์จะใช้เครื่องแกงขนอเครื่องแกงเขียวหวานขนอหรือโบโบที่เขาขายเป็นซองๆแล้วเอามาทำแกงเขียวหวานทุกท่านคิดว่าทุกท่านทำได้ไหมครับเอามาทำแกงเขียวหวานเรามีพยักหน้ากันหมดเลยนะครับโอ้ทุกท่านโอ้สบายเลยถ้าใช้เครื่องแกงเนี่ยสบายไปซื้อจากโลตัสเนี่ยนะครับเอาขนอหรือโลโบเนี่ยมาปุ๊บเทปุ๊บต้มใส่เนื้อปุ๊บทำแล้วก็เผื่อคนที่มาทานเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำเองหรือว่าใช้เครื่องแกงสำเร็จแต่ชงเชยแล้วเราเนี่ยทำแกงเขียวหวานอร่อยนะครับนั่นเนี่ยเหมือนกันนะครับไอตัว OOM Framework เนี่ยเหมือนกับเราทำให้เป็นเหมือนกับเครื่องแกงสำเร็จรูปคือถ้าท่านต้องทำเองเนี่ยท่านก็ทำได้แต่มันจะใช้เวลานานนานจนกระทั่งบางทีท่านไม่อยากทำเพราะมันใช้เวลาเยอะมากแต่ถ้าท่านมีตัวเนี้ยนะครับท่านไม่ต้องไปตำเครื่องแกงเองมันพร้อมแล้วท่านเอาเนื้อใส่ปรุงรสนะครับแต่ไม่ได้ความว่ามันจะทานได้นะครับบางทีบางคนใช้เครื่องแกงทำยังไม่อร่อยก็มีนะครับแต่บางท่านเนี่ยสามารถเอาเครื่องแกงมานะครับใส่ปึ๊บนะครับปรุงใส่เนื้อใส่อะไรเข้าไปเนี่ยแล้วก็เป็นรสชาติที่ดีเหมือนกันนะครับโอเอฟเฟอร์เวิร์กตัวมันเองยังใช้อะไรไม่ได้ท่านต้องเอามาสร้างอะไรอยู่ข้างบนมันอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเอาไปใช้ได้แต่มันจะลดเวลาของท่านไปเยอะมากเปรียบเสมือนท่านมีเครื่องแกงสำเร็จรูปอีกเป็นต้นนะครับงั้นตัวนี้นะครับก็คือข้อดีคือมันพร้อมใช้แต่มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือเหมือนเครื่องแกงถ้าเขาทำมาแค่พะโล้กับแกงเขียวหวานเนี่ยก็ทำได้แค่2 อย่างถ้าเขาบอกคุณทำมัสมั่นได้ไหมไม่ได้หรอกผมไม่มีเครื่องแกงเหมือนกันนะครับคือเราอาจใช้ OEM อาจจะทำได้แบบที่ OEM เตรียมให้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะต้องทำเองหมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราก็น้อยเราก็ทำได้หลายอย่างที่สำคัญแล้วนะครับซึ่งจะต่างจากคนที่เขาทำเองเนี่ยเขาจะทำมัสมั่นทำแกงส้มอะไรเขาก็ทำของเขาเองได้อันนี้อาจจะทำมีจำกัดเท่านั้นเองนะครับ
แต่เราก็มีพร้อมไว้ให้เป็นแพ็กเกจระดับหนึ่งหลายโมดูลทีเดียวซึ่งสามารถไปใช้ได้ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับแต่ถ้าท่านเกิดเป็นสายประเภทโปรแกรมเมอร์ทำยังไงบอกอันนี้โอ้มันไม่ได้ใช้ฝีมือหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับถ้าท่านทำไม่ดีเนี่ยมันก็เอาไปใช้แบบไม่ได้ท่านต้องทำอะไรพอสมควรทีเดียวครับแล้วขณะเดียวกันถ้าท่านมีความคิดที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันใหญ่ๆโตๆต่อยอดเนี่ยนะครับก็หมายความว่าท่านก็เอาไปเขียนพอมีเว็บ API ให้สามารถไปต่อยอดได้อีกนะครับนี่คือภาพรวมนะครับคือเป็นโปรแกรมที่มีเราดูนะครับว่ามีกรอนทอลจีมีแหล่งข้อมูลเนี่ยมีกล่องที่พร้อมใช้อยู่นะครับซึ่งกล่องที่พร้อมใช้เนี่ยนะครับในภาพนี้เรายังใช้ไม่ได้ทุกกล่องนะครับเราที่เราวาดเตรียมไว้นะครับแต่ที่ใช้ได้แล้วก็คือระบบสืบค้นข้อมูล semantic search system อันนี้มีตัวที่พร้อมใช้แล้วหรือ commander system ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราไปพัฒนาเพิ่มเติมมาเนี่ยสำหรับการอบรมเนี่ยตอนนี้ก็มีส่วนvision support ที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือก็เป็นเวอร์ชันแรกๆก็ได้นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีกล่องอื่นๆนะครับหรืออาจจะผลิตเครื่องแกงชนิดใหม่ๆออกมาก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถอันนี้ไปต่อยอดได้หรือถ้าไม่ต่อยอดเราก็เอาไปใช้ได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับโอเคมาดูเรื่องหลังหน่อยนะครับว่าถ้าเราจะใช้ทูตัวนี้นะครับเราจะต้องมีเดต้าเบสที่ซัพพอร์ตตอนนี้คือ MySQL นะครับถ้าท่านสร้าง ontology เนี่ยตอนนี้เราซัพพอร์ตแค่ ontology ที่สร้างด้วยหัวโศกกับ OTJ เท่านั้นนะครับเดต้าเบสก็ตอนนี้เป็น MySQL เท่านั้นเบื้องหลังก็คือเรามีทูลต่างๆที่เราไปประกอบร่างมาให้นะครับ Apache Jena นะครับ V2RQ ต่างๆ Listener ต่างๆภาพนี้คงจะทำให้เห็นชัดขึ้นนะครับว่าถ้าพัฒนาแอปพลิเคชันปกติเนี่ยต้องไปศึกษาทูลหลายตัวแยกๆกันนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว OOM Framework ตัวนี้นะครับมันจะเหมือนกับเป็นทูลตัวเดียวนะครับที่รวมทุกอย่างมาให้แล้วนะครับท่านมาใช้ต่อยอดข้างบนมันจะไปเรียกใช้ซอฟต์แวร์ก่อนนั้นให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งทูลตัวนี้นะครับเราก็มีการจัดอบรมอยู่นะครับอยู่บางมหาลัยก็เชิญเราไปจัดไปสอนการใช้ทูตัวนี้อยู่นะครับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีนักศึกษานะครับนักวิจัยที่เอาตัวนี้ไปต่อยอดเนี่ยอยู่หลายเยอะเลยนะครับมีบางท่านในที่นี้นะครับก็นำไปทำเป็นงานวิจัยนะครับที่น่าสนใจมากหลายงานเลยมากไปกว่านั้นเนี่ยทูตัวนี้เกิดจากการพัฒนาจากหลายคนด้วยนะครับไม่ใช่เน็ตเทคเราที่เดียวเราเคยมีการจัดโปรแกรมเห็นโปรแกรมมาราธอนมาช่วยกันพัฒนาตัวนี้นะครับแล้วยังมีนักศึกษาจากหลายสถาบันเนี่ยมาช่วยเราปรับปรุงในหลายส่วนนะครับนั้นผ่านมือการพัฒนาเนี่ยโปรแกรมเมอร์มาเป็น10เลยนะครับมากกว่านั้นด้วยนะครับงั้นท่านใช้ไม่ต้องแปลกใจทำไมหน้าตาแต่ละหน้ามันไม่เหมือนกันเลยเพราะคนพัฒนาแต่ละคนนะครับหน้านี้พัฒนาเมื่อ5ปีที่แล้วหน้านี้เพิ่งพัฒนาเมื่อวานไม่เหมือนกันคนพัฒนาบางทีส่วนนี้พัฒนา2คน3คนต่อๆกันนะครับแต่ถ้ารวมคนที่เอาไปต่อยอดนี่เยอะมากนะครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ถ้าใครไปอ่านเนี่ยจะพบว่ามีหลายงานที่นำตัวนี้ไปใช้แต่ถ้าเป็นของคนไทยนะครับในต่างประเทศเขาก็จะใช้ของเขาไปนะครับแต่ของเราเนี่ยคนที่จะใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นนักวิจัยในบ้านเรานั่นเองครับตัวอย่างที่เคยเอาไปต่อยอดเนี่ยแอปพลิเคชันทางด้านสมาร์ทโฮมนะครับนี่เป็นนักศึกษาปอเอกที่ใจเป็นนักศึกษาไทยตอนนี้จบผมว่าเขาน่าจะมางานนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจเอาไปประยุกต์ใช้เรื่องของสมาร์ทโฮมกับข้อมูลเซ็นเซอร์ครับไปประยุกต์ใช้เรื่องการวินิจฉัยโรคอันนี้วินิจฉัยโรคทาราซีเมียนะครับมาดูนะครับว่าเรื่องหลังเนี่ยนะครับมี ontology นะครับมี database นะครับถ้าเราใช้ทูตัวนี้เราก็จะมี user interface ในการทำ mapping เดี๋ยวทุกท่านจะได้ทำด้วยนะครับ mapping database กับ ontology เรื่องหลังเนี่ยผมจะไปสร้างเป็นภาษาในการแปลงข้อมูลให้อัตโนมัติท่านไม่ต้องเขียนเองนะครับหรือแม้กระทั่งส่วนของ rule นะครับเดี๋ยวท่านจะกำหนด rule ในแบบของ excel เงื่อนไขต่างๆให้เหมือนใน excel นะครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงภาษาในการเขียนกฎให้
ครับว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ระบบเนี่ยมันทำงานได้ตามต้องการตัวเสิร์ชก็พร้อมใช้นะท่านมาคัสตอมไมซ์ระบบเสิร์ชนิดเดียวเนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้ตามต้องการได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมีตัวเว็บ API ด้วยนะครับถ้าท่านต้องการไปทำแอปต่อยอดเนี่ยก็เรียกเว็บ API ไปพัฒนาโปรแกรมต่อได้โอเคครับนั่นก็เป็นภาคทฤษฎีทั้งหมดของวันนี้นะครับผมต้องขอไปด้วยไปเร็วไปนิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่าผมอยากให้ท่านมีเวลาทำเยอะถ้าผมพูดยาวโม้มากเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ทำกันเต็มที่นะครับคือตรงนี้ทุกท่านมีคำถามอะไรไหมครับเรื่องของแอปที่ของ ontology มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือกันแล้วนะทุกท่านที่ท่านเห็นในสไลด์เนี่ยทุกท่านจะได้ทำด้วยตัวเองเลยนะครับโดยใช้ทูของเราประมาณครึ่งชั่วโมงมีท่านไหนยังไม่ได้ก๊อปปี้ซอฟต์แวร์อะไรนะครับยกมือนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผมเน้นนิดนึงนะครับว่าซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้ไปเนี่ยต้อง extract ไปที่ root folder นะอย่างเช่น extract ที่ drive C หรือ drive D หรือ drive E อย่าไปวางใต้ sub folder ใดๆเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องเดียวเลยที่ผมเน้นนะครับเพราะว่าตอนเราซ้อมกันเนี่ยก็มีเรื่องเดียวเลยที่ทำให้ติดปัญหาว่าทุกท่านคงกลับเข้ามาครับอาจจะมีน่าจะขาดอีกสักท่านสองท่านผมเห็นตะคอมนะครับยังไม่เห็นตัวจะเดี๋ยวสักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวช่วงที่รอนะครับเดี๋ยวผมก็ถือโอกาสเล่าไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวโจทย์ที่ว่าทำเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรครับเราจะทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในโดเมนสมาร์ทฟาร์มจริงเราก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะใช้ตัวอย่างโดเมนอะไรดีครับสมาร์ทโฮมดีไหมหรือเอาสมาร์ทจราจรนะครับสุดท้ายก็มีทางทีมงานเราก็เสนอว่าสมาร์ทฟาร์มดีกว่าก็ดีเลยเพราะสมาร์ทฟาร์มมันเห็นภาพดีนะครับเรื่องอาหารเรื่องเกษตรยังไงพวกเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะครับก็เลยเลือกเอาสมาร์ทฟาร์มเพราะคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกท่านน่าจะเห็นภาพชัดที่สุดเรื่องเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวท่านที่ตามมาน่าจะสามารถตามทันนะครับเดี๋ยวโจทย์คร่าวๆคืออย่างนี้ครับเราจะสมมตินะครับสมมติว่าท่านเนี่ยไปเก็บข้อมูลมีเซ็นเซอร์ติดไว้ที่ฟาร์มของท่านนะครับว่าท่านอาจจะทำแปลงปลูกผักไว้เป็นกรีนเฮาส์แล้วท่านก็ไปติดเซ็นเซอร์ไว้ที่แต่ละแปลงของท่านนะครับเช่นท่านอาจจะมีติดไว้ที่อะไรอาจจะมีบ้านนึงปลูกผักบุ้งนะครับอีกอันนึงปลูกไปดิปลูกแตงกวาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปติดเซ็นเซอร์ไว้แล้วท่านก็วัดข้อมูลสภาพแวดล้อมของที่ท่านปลูกไว้ท่านก็เก็บข้อมูลมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งท่านจะบอกว่าท่านอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลว่าเซ็นเซอร์ข้อมูลที่ท่านเก็บมาเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเราอยากมาวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยดูแลพืชแต่ชนิดของเราได้ดีไหมอย่างเช่นผักบุ้งที่เราปลูกก็มันดีไหมเราดูแลมันดีพอไหมหรือว่าแตงกวาปลูกไปเนี่ยนะครับเราดูแลมันดีพอไหมหรือมันมีช่วงเวลาที่มันแบบสภาพแวดล้อมแย่ๆเต็มไปหมดแล้วเราไม่รู้หรือเปล่านะครับเราจะทำแอปลักษณะนั้นนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะดูว่าข้อมูลที่เราเก็บมาที่เราปลูกวัดจากแปลงปลูกของเราเนี่ยจะวิเคราะห์ว่า
ไอ้พืชตัวไหนที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกดีไม่ดีนะครับปลูกดีไม่ดูแลมันดีไม่ดีว่าดีไม่ดีช่วงไหนบ้างเราจะทำแทบแบบนั้นนะครับระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับอันนี้จะพยายามนะครับวันนี้เรามีทีมงานอยู่ข้างหลังนะครับทราบเราประมาณ60ท่านนะครับคิดว่าจะน่าจะดูแลทุกท่านได้ทั่วถึงนะครับผมอาจจะไปเร็วคือผมอาจจะไม่รอเวลาท่านติดปัญหาอาจจะดูแป๊บเดียวแต่ถ้าผมช่วยไม่ได้ผมอาจจะต้องไปต่อแล้วเพราะว่าเราจะพยายามเสร็จให้ตรงเวลาแต่เดี๋ยวพอท่านติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวสตาฟเราจะไปช่วยนะครับเหมือนช่วยตัวต่อตัวเลยนะครับติดตรงไหนเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ท่านพยายามตามให้ทันได้นะครับถ้าผมไม่รอก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าอย่าโกรธกันนะครับเพราะเราพยายามจะให้รักษาเวลานะครับเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเราก็เตรียมพร้อมจะไปช่วยท่านอยู่แล้วนะครับติดตรงไหนเนี่ยยกมือเลยนะครับจะได้มีท่านจะได้ทำต่อทันนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนประมาณ5ขั้นตอนเดี๋ยวทำเสร็จ5ขั้นตอนเนี่ยเราได้ผลเราจะรู้เลยว่าพืชอะไรเราเนี่ยดูแลดีดูแลไม่ดีนะครับเราจะได้เห็นเลยนะครับนะครับ5ขั้นตอนนะครับขั้นแรกคือเตรียม ontology ขั้นที่2สร้างฐานข้อมูลขั้นที่3ทำ database ontology mapping ขั้นที่4สร้างกฎในการตีความข้อมูลขั้นที่5ก็คือเอาผลลัพธ์ขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวเสร็จ5ขั้นนี้ได้เห็นผลแน่ถูกผิดเราจะได้รู้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าท่านซอฟต์แวร์ท่านพร้อมไหมนะครับท่านที่ Extract แล้วนะครับเดี๋ยวผมเน้นตรงนี้เลยนะครับของผมเนี่ย Extract เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยพอดีผมไปที่ไดดีนะครับในไดดีผมจะมีโฟลเดอร์ชื่อ sam underscore oam นะครับนั้นในไดซีหรือไดดีหรือไดดีของท่านเนี่ยนะครับควรจะมีโฟลเดอร์ชื่อ sam underscore oam นะครับถ้าท่านมีอันเนี้ยนะครับก็โอเคละแต่ถ้าท่านมีสับโฟลเดอร์อะไรสักอันนึงแล้วค่อยเอาที่ไปอยู่ข้างใต้เนี่ยไม่ได้ท่านต้องดึงมันออกมาที่อยู่ที่รูทของมันคือไดซีไดดีนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับห้ามอยู่ลึกลงไปครับนะครับเรามาลองทดสอบดูนะครับให้ท่านดับเบิลคลิกที่ folder sam oam นะครับแล้วเปิดโปรแกรมที่ชื่อ sam control sam-control.exe นะครับมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ครับให้ท่านลองเราจะใช้3ตัวคือ apache mysql แล้วก็ tomcat ถ้าท่านไม่ใช้โปรแกรมเมอร์เนี่ยท่านน่าจะสบายผมว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกับตัวนี้นะครับถ้าท่านเคยอินสตอลไปแล้วอาจจะตีกันหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีว่าเราจะปิดตัวเดิมยังไงนะครับแต่ถ้าท่านเป็นเครื่องเปล่าๆสะอาดๆเนี่ยไม่เคยใช้อะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยจะค่อนข้างรับรื่นนะเดี๋ยวผมกดก่อนนะครับตัวแรก Apache กดที่ Start นะครับถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับค้างไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านลองดูนะครับก่อนอื่นต้องเปิดซ้ำ OEM ก่อนนะครับซ้ำ OEM ก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทถ้าท่านสตาร์ทแล้วมันวูบหายไปแสดงว่ามันมีโปรแกรม Apache รันอยู่แล้วนะครับให้ท่านลองคลิกดูที่ netstat นี่นะครับถ้าเห็นว่ามันมี httpd เนี่ยแสดงว่ามันรันอยู่นะครับแล้วก็วิธีการคือกดที่ปุ่ม service ตรงนี้นะครับเพื่อไปปิดมันนะครับคลิกที่ปุ่ม service นะครับปุ่ม service แต่ถ้าสตาร์ทได้ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ถ้าท่านเกิดสตาร์ทไม่ได้มันวูบหายไปเนี่ยนะครับก็ไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Apache 2อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วคลิกขวาก็กด stop เท่านั้นเองก็คือไปปิดของเดิมที่ท่านมีอยู่ปิดของเดิมที่ท่านมีอยู่ท่านก็จะมากดสตาร์ตรงนี้ได้นะครับลองดูนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ย Apache ได้แล้ว1ตัวลองกดอีกตัวนึงคือ MySQL แล้วกดสตาร์ตนะครับMySQL เนี่ยเหมือนเครื่องผมเนี่ยเวลากดสตาร์ตมันไม่มานะครับก็คือจะเป็นบั๊กอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้ามันมีอันนี้อยู่เนี่ยนะครับท่านไปสต็อปก่อนเพื่อความแน่ใจนะครับกด service นะครับกด service ป
ุ่ม service เนี่ยลงมาที่ตัว M นะครับตัว M MySQL นะครับถ้าเจอ MySQL อยู่เนี่ยก็ไปสต็อกมันนะครับแสดงว่ามันรันอยู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยผมกดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับแต่ของผมเนี่ยพบว่ามันรันอยู่นะครับพอไปดูที่ Nest Stack เนี่ยมันขึ้นว่า MySQL มีตัวเนี้ยนะครับ MySQLMySQL ดีนะแสดงว่ารันอยู่แล้วครับก็คือให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าท่านมีอะไรของเดิมที่มันตีกันอยู่ไหมนะครับก็ให้ปิดตัวเดิมแล้วก็สตาร์ทของเราขึ้นมาผ่านตัวคอนโซลตัวนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทดลองดูว่าท่านมีของเดิมที่มันตีกันอยู่ไหมเดี๋ยวผมไปต่อท่านจะได้มีโอกาสแก้ไขนะครับช่วงที่ฟอร์มทำผมต่อนะครับถ้าท่านไหนสตาร์ทได้แล้วไม่มีปัญหาก็คือพร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อมีแค่นี้เองครับขั้นตอนการอินสตอลเนี่ยเราทำไว้สำเร็จรูปแล้วนะครับมันควรจะรันได้เลยไม่ควรติดปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าติดก็ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ท่านอาจจะใช้เวลาในการแก้ไขครับส่วน data ต่างๆเนี่ยจะมีโฟลเดอร์ชื่อแบบ data อยู่ในโฟลเดอร์ sample อยู่นะครับทุกอย่างเลยก็จะมี data รออยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวหลายท่านก็ยังเจอปัญหาอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันโอเคครับขั้นที่1คือเราจะเตรียมไฟล์ ontology นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยเราจะเปิดตัว ontology editor ขึ้นมานะครับเราจะเปิดตัว ontology editor ขึ้นมานะครับให้ท่านนะครับไปที่โฟลเดอร์ samoam นะครับโฟลเดอร์ samoam นะครับ samoam แล้วก็มีโฟลเดอร์ชื่อ oe5236en นะครับแบบเพิ่งขึ้นมา oe5236enก็จะมีไฟล์ชื่อ oe5.bat นะครับเป็นไอคอนอย่างเงี้ยนะครับ oe5.bat นะครับให้ท่านดับเบิลคลิกเลยนะครับอีกทีนึงนะครับในโฟลเดอร์ samoam นะครับโซน oam นี้โฟลเดอร์ oe5236en นะครับให้ท่านดับเบิลคลิกไฟล์ชื่อ oe5.bat นะครับถ้าขึ้นหน้าต่างนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวค้างไว้ตรงนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวทุกท่านลองค้างหน้านี้ไว้นะครับเพื่อให้ผมรู้ว่าท่านเปิดได้ครับได้แล้วนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับท่านก็อาจจะยังกำลัง extract ไฟล์อยู่ก็มีนะครับโอเคดีมากครับที่ดูก็ได้กันพอสมควรนะครับทั้งยังติดปัญหาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยกมือเดี๋ยวสตาฟเราจะช่วยนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงชื่อเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับผมชื่อมาแล้วผมก็พิมพ์ชื่อตัวเองมาหรือไปนะครับแล้วก็กดโอเคนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Ontology Editor ที่ชื่อโฮสต์เดี๋ยวก็จะมาเริ่มด้วยการสร้างโปรเจกต์ของเรานะครับทางมุมซ้ายเนี่ยจะมีไอคอนสีเขียวๆอยู่นะครับให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ New Project นะครับ New Project ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Farm นะครับ F-A-R-M Farm พอจริงนะครับผมคลิกที่ไอคอนสีเขียวทางมุมซ้ายนะครับ New Project เราพิมพ์ว่า Farm ก็จะปิดไปแป๊บนึงก็แบบพอคลิกขึ้นมาจะมีโปรเจกต์ชื่อ Farm ตรงนี้ดูดีๆนะครับให้ทุกท่านคลิกขวาที่โปรเจกต์ชื่อ Farm เราเลือกอันที่2นะครับ Add Ontology to Project นี่ Ontology ไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับจะไม่ให้ท่านเริ่มสร้างเองจากศูนย์นะครับจะให้ท่าน Import เข้ามานะครับซึ่งอันที่2เนี่ยคือ AddOntology คือ to project เนี่ยเหมือนกับเป็น import นั่นเองนะครับให้ท่านเลือกตัวนี้นะครับ add ontology to project อันที่2นะครับเมนูที่2สำหรับ browse ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับ samoam นะครับ samoam samoam แล้วก็ไปที่ lab data แล้วก็ ontology นะครับจะมีไฟล์เดียวนะครับชื่อ farm.omt ครับ
ให้ท่านกด open farm.oet ขึ้นมารอสักแป๊บหนึ่งบางเครื่องช้าหน่อยจะใช้เวลารอนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านเปิดขึ้นมาได้ก็จะเห็นหน้าตาของ ontology ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดินดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าสปีดกระทั่งไหนตามผมทำอยู่ไหมนะครับหรือท่านไหนจะนั่งทำกับเพื่อนก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคแล้วนั่งเปิดดูกันได้เยอะที่ดีโอเคครับเดี๋ยวช่วงที่รอทุกท่านเปิดเดี๋ยวผมจะอธิบายOntologyนี้นะครับท่านที่เปิดแล้วก็ดูตามผมได้เลยนะครับOntologyนี่มันมีอะไรบ้างที่ผมได้เล่าให้ฟังในช่วงแรกนะครับOntologyมันประกอบไปด้วยคลาสนะครับทั้งเราเห็นเลยว่าคลาสเนี่ยมีคลาสอะไรบ้างหลักๆเลยนะผมจะไปที่คลาสหลักที่ชื่อว่า measurement measurement นี่คือการวัดนั่นเองนะครับการวัดค่านะครับเปรียบเสมือนว่าเราบอกว่าเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยจากสมาร์ทฟาร์มนะครับเราจะเก็บว่าการวัดค่าแต่ละท่าเนี่ยวัดวันไหนวัดด้วยเซ็นเซอร์ตัวไหนอุณหภูมิที่วัดได้ความชื้นค่าวัดแสงแดดเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวที่เป็นโครงสร้างข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลที่เราวัดค่าจากเซ็นเซอร์นะครับนะครับมี property ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า measure day นะครับอาจจะมีคลาสชื่อ day อยู่ข้างหลังเรากด double click ตัวนี้นะครับ dayเดี๋ยวก็จะเห็นโครงสร้างเลยว่ามีวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวันของสัปดาห์พวกนี้นะครับนี่คือคลาสของวันที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการวัดถัดไปคือเซ็นเซอร์นะครับไปดูดับเบิลคลิปที่เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็จะเห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์ชื่ออะไรนะครับเป็นเซ็นเซอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเราก็ตั้งชื่อไปนะครับแล้วบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ติดกับวัตถุอะไรนะครับจะมีแอตแทชวิชแล้วก็มีคลาสที่ตามมาคืออ็อบเจกต์ไปดูว่าอ็อบเจกต์นี้เรามีโครงสร้างอย่างไรบ้างอ็อบเจกต์นี้ก็อาจจะมีโครงสร้างก็คือมีชื่อนะครับชื่อออบเจกต์อาจจะเป็นแปลงปลูกสับปะรดแปลงที่1ในแบบนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อของเราเองนะครับอาจจะมีโลเคชันว่าเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลนี้อำเภอนี้นะครับอยู่ในสวนของนายกอแบบนี้นะครับหรือใส่พิกัดอะไรนี้เตรียมมาเฉยๆนะครับสุดท้ายคือบอกว่าวัตถุนี้เป็นวัตถุชนิดไหนเราลองดับเบิลคลิกไปที่ object type นะครับ object type object type เนี่ยก็จะมีโครงสร้างอยู่นะครับนี่เราเห็นแล้วโครงสร้างแบบสับคลาสนะครับนี่ก็แบ่งง่ายๆแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ object type มี2ชนิดคือผักกับผลไม้นะครับผักก็คือจะมีกระหล่ำปลีกับมะเขือเทศนะครับผลไม้จะมีแค่2ชนิดคือสับปะรดกับสตรอเบอรี่นะครับนี่เป็นOntologyแบบง่ายๆนะครับแล้วหลังจากท่านไปทำสมาร์ทฟาร์มจริงๆเนี่ยท่านอาจจะสร้างชนิดผักพืชผักจะมีข้าวมีประมงอะไรก็ได้วันหลังนะครับไม่มีปัญหานี่ก็สร้างตัวอย่างไว้มีแค่ผัก2ชนิดผลไม้2ชนิดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีการจัดกลุ่มในลักษณะของเป็น subclass ของ ontology เลยนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษของ ontology เลยโครงสร้างลักษณะที่เป็น subclass ตรงนี้โอเคครับจริงๆ class หลักมีประมาณนี้เองนะครับถ้าทุกท่านดูตรงนี้ออกเนี่ยนะครับแสดงว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าOntologyแบบนี้นะครับมันเป็นมีโครงสร้างยังไงอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นโดเมนโนเลจนั่นเองนะครับที่เราจะใช้เป็นโครงสร้างข้อมูลไปใช้ต่อพอทันไหมครับตรงนี้นะครับพอจะเห็นภาพนะครับว่าOntologyนี้ดีไซน์มายังไงนะครับนี่อันนี้คลาสหนึ่งผมอีกนิดเดียวครับคลาสชื่อ Resolve นะครับอย่างที่บอกเนี่ยเราจะมีคลาสที่ใช้ในการแปลผลที่เราจะให้ประเมินให้เราดูแลพืชตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยเราจะประเมินจากตรงนี้นะครับเราจะให้มันตีความว่ามี3กลุ่มคือ good moderate และ bad คือสภาพเหมาะสมสภาพปานกลางกับสภาพพอใช้กับสภาพที่ไม่เหมาะสมแบบนี้นะครับ good moderate และ bad ครับนี่ก็กำหนดไว้3กลุ่มเดี๋ยวอนาคตถ้าจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะไม่ใช่นี้ก็ได้ในแบบวันนี้เราจะทำให้มันตีความเป็น3แบบตัวนี้โอเคครับนั้น ontology นะครับก่อนที่เราไปใช้ได้เราต้อง export มาเป็นฟอร์แมตที่เป็นมาตรฐานสากลคือ OWL นะครับให้ทุกท่านทำพร้อมๆผมนะครับคลิกที่ไฟล์นะครับ export
แล้วก็เลือกที่ OWL แบบ A แบบแรกนะครับผมค้างให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับไฟล์ export แล้วก็ R แบบ A นะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างนี่คือหน้าตาของ authority แบบมาตรฐาน OWL นะครับเราไม่ต้องสนใจเราถือว่าอันนี้เป็นมาตรฐานเราแค่ save อย่างเดียวนะครับเลือกที่ save to file ตรงนี้นะครับเซฟทูไฟล์แล้วเราก็เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาหาไว้ที่เราหาง่ายๆนะไว้ที่เดสก์ท็อปจะหาง่ายที่สุดนะครับ farm.owl เปลี่ยนนามสกุลเป็น owl มันจะขึ้นมาเป็น ont เราต้องเปลี่ยนเป็น owl นะครับกดเซฟไว้นะครับเซฟเสร็จปุ๊บเราก็กดครอสได้นี่เสร็จขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับนี่คือขั้นของการเตรียม ontology ไฟล์ถือว่าเราเตรียมเสร็จแล้วเรามี ontology ไฟล์แล้วจบขั้นที่หนึ่งแล้วท่านที่ไม่ทันลองดูสไลด์ก็ได้นะครับสไลด์อยู่ในโฟลเดอร์ท่านนะครับโฟลเดอร์สไลด์นะครับทีถัดไปขั้นที่สองผมจะสร้างฐานข้อมูลนะครับถ้าผมจะสร้างฐานข้อมูลที่ผมเก็บข้อมูลเซนเซอร์เอาไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นที่สองกันนะครับให้ทุกท่านเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านใช้Google Chrome หรือว่า Firefox เท่านั้นนะครับอย่าใช้ IE หรือ Edge ของ Microsoft นะครับเพราะจะมีบั๊กกับโปรแกรมของเรามีท่านไหนที่ไม่มี Chrome หรือ Firefox ไหมครับมีแต่ IE มีไหมครับไม่มีนะครับโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าใช้ IE เดี๋ยวอาจจะติดปัญหาบางอย่างนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวพิมพ์นะครับ localhost นะครับ /phpmyadminเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูทีเพราะว่ามันจออาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ในรถแผนให้นะครับท่านมองไม่เห็นนะครับให้ท่านพิมพ์เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ localhost/ นะครับ localhost/phpmyadminตรงนี้เป็นการตัวเช็คด้วยว่าที่ท่านสตาร์ทเมื่อกี้ตัวแซมเมื่อกี้นะครับตัว Apache กับตัว MySQL เนี่ยท่านสตาร์ทสำเร็จไหมถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับมันจะมีเดต้าเบสประมาณ4-5-6อันเนี่ยนะครับถ้าเนี้ยใช่ละแต่ถ้ามันวิ่งไปที่เดต้าเบสอื่นของท่านที่มันยาวกว่านี้แสดงว่าผิดตัวละนะครับท่านอาจจะใช้ MySQL ของท่านอยู่ไม่ได้ใช้ของเราทำไหมครับขอเดินดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปต่อเลยนะครับจะไปได้สวยเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะทำการสร้างฐานข้อมูลครับเราจะคลิกไปที่ importเตรียมเดต้าเบสให้แล้วนะครับให้ทุกท่านคลิกที่ import ที่อยู่ตรงนี้นะครับเมนูประมาณรองสุดท้ายเนี่ยคลิกที่ import คลิกที่ import นะครับจะมีปุ่มเล็กๆเขียนว่า choose file ให้เรา browse นะครับเรากด choose file นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับ sam oam sam oamแล้วก็ wrap data นะครับ wrap data แล้วก็มีโฟลเดอร์ชื่อ db db นี่คือ database นะครับก็จะมีไฟล์เดียวคือ farmdb.sql นะครับให้ท่านเลือกที่ไฟล์ farmdb.sql นะครับแล้วกดเปิดได้เลยเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยกดที่มาบรรทัดสุดท้ายนะครับ scroll มาบรรทัดสุดท้ายแล้วกดที่ปุ่ม go นะครับ goรอสักครู่นะครับถ้าขึ้นมาสีเขียวว่านะครับ import successfully limit 110 query สำเร็จเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านได้สร้างเดต้าเบสสำเร็จครับทางซ้ายของท่านก็จะมีเดต้าเบสชื่อฟาร์มขึ้นมาโอเคนะครับได้เลยครับวันนี้มากครับงั้นเดี๋ยวท่านยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวยกมือแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเดต้าเบสด้วยช่วงที่รอท่านกำลัง import ตัวนี้นะครับผมอธิบายเดต้าเบสให้นะครับท่านอาจจะลองคลิกตามไปก็ได้นะครับ
database farm เนี่ยนะครับ table หลักคือ table ชื่อ measure นะครับมันจะเก็บค่าสมมติว่าเก็บค่าจากเซนเซอร์จริงๆที่วัดตามแปลง greenhouse ต่างๆที่เราติดไว้นะครับของเราอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับผมไม่ได้ไปเอาข้อมูลที่ผมวัดจริงๆที่ไหนมานะครับเป็นข้อมูลสมมุติเฉยๆนะครับแล้วก็สมมุติให้เก็บข้อมูลเนี่ยอันนี้แค่2สัปดาห์นะครับคือ1สัปดาห์ในเดือนพฤษภากับ1สัปดาห์ในเดือนสิงหานะครับแต่เป็นค่าวัดเนี่ยนะครับของพืชทุกชนิดเลยนะครับแต่ว่าเก็บแค่2สัปดาห์นะครับอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะผมทำ data ให้น้อยๆเผื่อจะได้ไม่ตาลายนะครับอันนี้จริงถ้าเราดูจริงเนี่ยถ้าเราเทียบไปมันก็เป็นข้อมูลวัดของ2สัปดาห์นะครับของพืชแต่ละชนิดนะครับมีเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไหร่ค่า UV index แสงเท่าไหร่แบบนี้นะครับก็จะเก็บไว้นะครับทีนี้เรามาดู database table อื่นๆนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดด้วยสไลด์อยากจะเห็นชัดกว่านะครับนี่คือ database นะครับที่เมื่อกี้ทุกท่านสร้างเอาไว้นะครับ table แรกคือ measure เก็บว่าข้อมูลนะครับว่าอันนี้เป็นค่าวัดของวันไหนนะครับเซนเซอร์ตัวไหนค่าวัดเท่าไหร่นะครับพอ day ปุ๊บ day ID เบอร์1ก็จะเห็นอ๋อ day ID เบอร์1คือเดือน5ปี60นะครับเก็บเมื่อเวลานี้นะครับเก็บอันนี้คือวันของสัปดาห์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ1 3 5 6 7ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าวัดวันไหนนะครับถัดไปคือวัดด้วยเซนเซอร์ตัวไหนครับนี่คือเซนเซอร์เซนเซอร์เบอร์1นะครับเซนเซอร์เบอร์1เนี่ยติดกับออบเจกต์เบอร์1ออบเจกต์เบอร์1เนี่ยเป็นชื่อว่าแปลงปลูกสตรอเบอรี่นะครับออบเจกต์เบอร์2ชื่อแปลงปลูกสับปะรด3แปลงปลูกกระหล่ำปลี4แปลงปลูกมะเขือเทศนะก็จะมีออบเจกต์ไทป์ว่าอันนี้มันชนิดคือสตรอเบอรี่มะเขือสับปะรดกระหล่ำปลีแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็มีตารางที่เก็บผลไว้ว่าเนี่ยมีเหมาะสมไม่เหมาะสมพอใช้เป็นอีกตารางมีเท่านี้เองนะครับเทเบิลที่เราสร้างขึ้นมาโอเคครับเสร็จแล้วนะครับขั้นที่2เสร็จแล้วตอนนี้เรามีเดต้าเบสแล้วเรามีฐานเรามีออนโทโลจีแล้วเดี๋ยวขั้นนี้แหละจะต้องใช้ความสามารถแล้วนะครับเราจะต้องมาแมปปิ้งแล้วจะทำการแมปปิ้งเดต้าเบสกับออนโทโลจีนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวท่านกลับไปที่แซมคอนโซลนะครับตัวแซมคอนโทรลเลยนะครับให้ท่านคลิกที่สตาร์ททอมแคทตัวล่างนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอย่าไปปิดหน้าต่างนะครับมันจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมารอสักครู่หนึ่งนะครับให้ท่านกดสตาร์ททอมแคทตรงนี้ถ้าท่านกดแล้วมันไม่สตาร์ทแสดงท่านอาจจะมีทอมแคทอยู่แล้วนะครับอาจจะตีกันไม่ต้องไปปิดทอมแคทตัวนั้นก่อนนะครับจริงๆถ้าวันนี้ท่านมาแบบไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ท่านจะราบรื่นนะชีวิตท่านจะราบรื่นกว่าถ้าท่านเป็นประเภทแบบแฮกเกอร์อะไรมาวันนี้ชีวิตอาจจะลำบากกว่านิดนึงนะครับเพราะท่านจะต้องปิดตัวเก่าๆของท่านที่ทำไว้เต็มไปหมดเลยโอเคถ้ามันมาค้างอยู่ตรงนี้ไม่วูบหายไปแสดงว่าใช้ได้ละเรารอถึงสตาร์ทอัพในกี่วินาทีนะครับงั้นแสดงว่าเราพร้อมแล้วงั้นก็เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ไปเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ว่า localhost:8080/config นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าขึ้นนี้แสดงว่าทอมแคทของท่านทำงานได้ดีถูกต้องแล้วนะครับถ้าท่านมองไม่เห็นลองดูจากสไลด์ได้นะครับ URL นี้นะครับ localhost:8080/config เดี๋ยวดูนิดหนึ่งว่าเปิดได้หรือเปล่าต้องสตาร์ททอมแคทก่อนนะครับดีมากครับท่านทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับตอนที่ไม่ทันไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวสตาฟเราไปช่วยนะครับก็จะตัดถัดนะครับทีนี้เราจะมาทำปิ้งยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องระบุก่อนว่าเราจะใช้เดต้าเบสจากที่ไหนนะครับเราใช้ copy ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงข้างล่างกล่องเนี้ยว่าเดต้าเบสที่ไหนเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเพราะมันพิมพ์หลายตัวเหมือนกันcopy ตรงนี้นะครับ copy มาวางในช่องนี้นะครับพอ copy วางเสร็จปุ๊บเนี่ยแก้คำว่า db name เนี่ย
ลบออกไปนะครับแก้เป็นคำว่าฟาร์มนะครับฟาร์มคือชื่อ database ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ของเรานะครับนั้นในช่องนี้ก็คือจะเหมือนอันนี้แหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจาก DB เนี่ยเป็นฟาร์มนะครับตรงนี้ database user primer root นะครับแล้ว password เนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4นะครับแล้วตรง ontology file เนี่ยเราต้องบอกด้วยว่าให้ไปแมปกับ ontology ไหนนะครับเราก็ต้องชูตไปที่ไฟล์ farm.owl ที่เราเซฟไว้ในขั้นตอนที่1นะครับกดชูตไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ผมเซฟไว้ที่ desktop นะครับก็จะเลือก farm.owl ไฟล์ผมเยอะมากเจอแล้วนะครับ farm.owl ครบแล้วนะครับคือท่านระบุแล้วว่าจะให้ใช้ database ที่ไหน user password database อะไร ontology file url อันไหนนะครับอันนั้นก็คือรอให้ท่านกด create เลยนะครับถ้าท่านระบุทุกอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้เป็นหน้าเปล่าๆมีตะปุ่มให้แอดหมอแสดงว่าท่านระบุฐานข้อมูลกับ ontology ถูกต้องนะครับพร้อมที่จะไปต่อเยอะมากเลยนะครับทำจนได้ของเพียงเลยนะครับท่านไหนไม่ได้นะครับยกมือเลยนะครับเดี๋ยวสตาฟจะไปช่วยแก้ปัญหาให้นะครับเดี๋ยวท่านจะได้ตามมาครับนะครับโอเคถึงตรงนี้เราจะทำการเริ่มแมปปิ้งนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเรามีเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็คลาสเราค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่งครับทุกท่านนึกถึงรายการทำกับข้าวนะครับถ้าเขาทำทุกอย่างแบบให้เสร็จทุกขั้นตอนเนี่ยเรารายการก็คงไม่จบใน1ชั่วโมงนะก็จะต้องมีขั้นเนี้ยอบมาเสร็จแล้วเอามาแต่งหน้าอย่างเดียวหรืออาจจะคุกไว้แล้วนะครับเรามาทำต่ออันนี้เหมือนกันผมขอเตรียมแบบนั้นผมอาจจะอบเสร็จแล้วนะออกมาแล้วแบบนี้นะครับสมมติว่าผ่านเวลาไปอบไปครึ่งชั่วโมงแล้วออกมาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีที่ผมทำค้างไว้ตั้งต้นไว้ให้นิดนึงแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับหมายความว่าจะช่วยให้ท่านไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แต่ว่าท่านต้องทำต่อให้สำเร็จด้วยถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับให้ท่านคลิกที่ปุ่มโหลดตรงนี้นะครับโหลดดูดีๆนะครับโหลดตรงนี้นะครับโหลดที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ให้พิมพ์คำว่า mapping mappingนะครับMAPPING ก็กดโหลดขึ้นมามันจะขึ้นมาทำไว้ว่า4คลาสเราต้องแบบ7คลาสแต่ผมทำเตรียมไว้ให้ว่า4นะครับเพื่อประหยัดเวลาครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเหลืออันที่ยากไปให้ทุกท่านแน่นอนอันที่แบบ4อันนี้คืออันแบบง่ายๆอันยากสุดผมเก็บให้ทุกท่านทำแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องผิดหวังผมทำมาเสร็จแล้วง่ายๆหรือเปล่าไม่นะครับเดี๋ยวตัวยากเนี่ยทุกท่านได้ทำแน่นะครับขึ้นไหมครับโหลดได้ไหมครับนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะทำแมปปิ้งนะครับในออนโทจีของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับคลาสที่มันซับซ้อนที่สุดเนี่ยเป็นคลาสหลักคือ measurement นะครับจะผมให้ทุกท่านแบบคลาสนี้แหละก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าเนี่ยซับซ้อนที่สุดเลยนะครับเรามาลองนะวิธีการแมปปิ้งนะครับ
ให้ทุกท่านคลิกที่ปุ่ม Add More คลิกที่ Add More นะครับแล้วเลือกคลาสที่ชื่อ Measurement Measurement นะครับ Measurement เสร็จแล้วก็เลือกว่าจะให้เอาข้อมูลจากเทเบิลไหนมาแมปกับคลาส Measurement นี้นะครับใน Database ตัวนี้ทางซ้ายเนี่ยจะขึ้นรายชื่อ Database Table ทั้งหมดที่มีใน Database ของเรานะครับแล้วเราจะต้องเลือกไปที่ Table ชื่อ Measureเพราะว่าข้อมูลของเทเบิลนี้จะแมทได้กับคลาสนี้นะครับเลือกที่ measure นะครับแล้วมันจะบอกว่ามันจะขึ้นมาแล้ว primary key คืออะไรโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้เราคิดว่ามันจะถามว่า property ไหนที่ใช้เก็บเหมือนกับค่า primary key นะครับเรามีเตรียมไว้อันนึงชื่อ measure id มาที่4นะครับ has measure id นะครับ has measure id นี่ต้องเลือกให้ถูกนะครับอันนี้การแมปปิ้งตัวนี้เดี๋ยวเราต้องทำให้ถูกนะครับเลือกที่ has measure id นะครับนี้ติมพิมพ์เป็นคำที่เราอ่านเข้าใจนะครับผมตั้งชื่อว่าหมายเลขการวัดค่าแล้วกันนี้พิมพ์อะไรก็ได้ให้เราอ่านเข้าใจหมายเลขการวัดค่าถ้าท่านใช้คำอื่นก็ได้นะครับนี้ผมเป็นคำแบบที่ผมเข้าใจว่านี่มันหมายเลขของการวัดค่าแต่ละค่านะครับโอเคแล้วกดเซฟเลยนี่คือคลาสที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีก2นะครับเพราะดูจากคอนโทรลจีเนี่ยมันมีคลาสที่เรายังไม่ได้แมปอยู่2คลาสนะครับก็คือเดี๋ยวนะครับผมลืมไปแล้วอีกคลาสนึงคือ object type นะครับ object type ยังไม่ได้แมปเราเหลือ object type กับ resolve นะครับแล้วแบบคลาสที่2คือ object type คลิก add more นะครับ add more แล้วก็เลือกไปที่คลาสชื่อ object type นะครับ object typetable เนี่ยนะครับมันจะมี table ชื่อ object type อยู่นะครับซึ่งจะเก็บค่าเนี่ยก็เป็นค่า instance ที่เราจะมาแมปเป็น instance ของคลาสนี้นะครับก็เลือกไปที่ object type แล้วเราก็จะเลือก property เป็น has object type id นะครับ has object type id อันนี้ผมก็พิมพ์เป็นหมายเลขเลขชนิดพืชก็ได้นะครับหมายเลขชนิดพืชนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับเลือกที่ has object type id นะครับแล้วกด save เสร็จไป2แล้วนะครับเลยคลาสหนึ่งนะครับคลาสที่3นะครับชื่อคลาส result นะครับ resultนี่เป็นอีกคลาสหนึ่งที่เรายังที่ผมไม่ได้แมปไว้ให้นะครับ resolve นะครับแล้วก็เลือก database table นะครับเป็น table ที่เก็บค่าของการแปลผลดีเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยมันคือ table ชื่อ eval นะครับย่อมาจาก evaluation eval นะครับต้องเลือกที่ table นี้นะครับแล้วตัว property เนี่ยมันจะมี property ชื่อ has result idที่ source id แล้วก็เลือกอันนี้เป็น property ใน ontology ที่เราสร้างไว้ใน ontology ครับแล้วมันจะมีตรงนี้แหละนะครับเหมือนกับในที่ log กับใน ontology เลยนะครับชื่อ property ตรงนั้นเลือก has resource id นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นนะครับเป็นหมายเลขการแปลผลแล้วกันนะครับการแปลผลลัพธ์แปลภาษานะครับเหมือนผลลัพธ์การแปลผลมันให้ระบบมัน interpret result ประมาณนี้นะมันหมายเลขการแปลผลโอเคนะครับตรงนี้พิมพ์หรือท่านถ้าชอบคำอื่นก็ได้นะครับนี้ไม่เป็นไรนะครับผมใช้คำว่าหมายเลขการแปลผลแล้วกด save ไว้นะครับโอเคงั้นหน้านี้นะครับที่ท่านได้ทำมาเมื่อสักครู่ก็จะมีการแบบคลาสกับเทเบิลอยู่ก็คือคลาส measurement กับ table measure นะครับคลาส object type กับ table object type แล้วก็คลาส resolve กับ table eval นะครับครบไหมครับ3 table นะครับโอเคถ้า3อันนี้นะครับก็เป็นขั้นการแบบ table นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับถัดไปเราต้องแบบ property ตัวนี้แหละนะครับตัวยากอยู่ตรงนี้เองขั้นตอนนี้น่าจะยากที่สุดของการทำแมปปิ้งนะครับคือการแมป property นะครับ
นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านแมป property ของตัวที่ยากที่สุดก่อนก็คือ measurement นะครับให้ทุกท่านคลิกที่ตัว p นะครับไอคอนตัว p ที่อยู่หลัง measurement คลิกเลยนะครับตัว p หลัง measurement มันจะขึ้นมาหน้าจอเปล่าๆให้เราเริ่ม mapping นะครับให้ทุกท่านคลิก add more เลยมันจะขึ้นมา2ชนิดนะครับเรียกว่าเป็น data type property object property ผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันสัมพันธ์กับ ontology ยังไงนะครับเดี๋ยวก็คือว่าใน ontology เนี่ยสังเกตดูนะครับ property มันจะมี2ชนิดนะครับในโพสต์นี้จะเขียนว่า a/o กับ p/o ย่อมาจาก attribute of กับ path of สิ่งที่ต่างกันคือไอ a/o เนี่ยมันจะตามมาด้วย data type ในขณะที่ p/o เนี่ยมันจะตามมาด้วยชื่อ class นะครับนั่นเนี่ยเหมือนกันนะครับในที่เขาเขียนว่า data type property เนี่ยหมายถึงที่มันเป็น a/o ในโพสต์นี่แหละที่มันตามมาด้วย data type เนี่ยคือdata type property นะครับส่วน object property เนี่ยคืออันที่เป็น PO อยู่ในโฮสต์ที่ตามมาด้วย class นะครับงั้นเนี่ยเราก็ลองคลิกดูนะครับในช่องเราคลิกไปที่ data type property ถ้าเราคลิกรายการเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราแมป3ตัวนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับใน ontology นี้นะครับเพราะว่ามี AO ของ measurement อยู่3ตัวตัวนี้เมื่อกี้ก็แมปกับ binary key ไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะครับงั้นเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก3ตัวให้เราแมปนะครับที่เป็น AO data type property นะครับงั้นเดี๋ยวแมป3ตัวนี้ก่อนเลยนะครับ3ตัวนี้ก็คือค่าวัดอุณหภูมิตัวแรกก่อนค่าวัดความชื้นแล้วกันนะครับ has humid value นะครับอันนี้ค่าความชื้นนะครับเราต้องเป็นคนเลือกเลยนะครับว่าเนี่ยใน table measure เนี่ยคอลัมน์ไหนที่เก็บค่าวัดความชื้นต้องเลือกให้ถูกนะครับต้องเลือกไปที่ humid valueระวังดีๆนะครับอย่าไปเลือกอันนี้ฮิวมิดแล้วไปเลือกอันนี้เป็นเทมเปอเรเจอร์เดี๋ยวผลเราจะผิดมันจะผ่านไปได้แต่สุดท้ายผลมันจะผิดนะครับเราต้องแบบให้ตรงว่า property ความชื้นเนี่ยคอลัมน์ก็ต้องเป็นความชื้นด้วยนะครับเราพิมพ์ว่าค่าความชื้นแล้วกันนะครับค่าความชื้นค่าความชื้นแล้วกดเซฟเลยเซฟจะขึ้นมาเป็นแถบสีฟ้าที่เราแบบเซฟไปแล้ว1 property ต่อเลยนะครับท่านอาจจะเริ่มเห็นแนวแล้วถัดไปตัวที่2ก็คือวัดแสงนะครับค่าวัดแสงสว่างนะครับ light value มันจะมีคอลัมน์หนึ่งใน database ที่เก็บใน table เนี้ยนะครับที่เก็บค่าวัดแสงชื่อว่า light value นะครับผมก็จะพิมพ์ว่าค่าวัดแสงแดดนะครับค่าวัดแสงแดดเสร็จนะครับเซฟเลยตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นอุณหภูมินะครับ temp value คอลัมน์ก็คือ temp value temperature นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นค่าอุณหภูมิค่าอุณหภูมินะครับเซฟโอเคครับเสร็จแล้วนะครับ AO ที่เป็น data property 3ค่าเสร็จแล้วถ้าไปดูใน ontology เนี่ยนะครับไอ้ class measurement เนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะครับที่เรียกว่าที่เป็น path of ก็คือ measure day กับ sensor เนี่ยนะครับที่มันเป็น path of หรือ object property อันนี้เราไม่ต้องแมปอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีนี้เป็นผลจากการอนุมานนะครับนี่เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับเนี่ยสองอันนี้เราต้องแมปนะครับ day กับ sensor นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเราจะ add more นะครับแล้วเราก็ติ๊กไปที่ object property mappingมันจะขึ้นมานะครับ3อันที่เป็น path of เหมือนในนี้เลยนะครับมันจะมี measure day measure sensor แล้วก็ subject result นะครับมันจะขึ้นมาตรงกันเลยแต่อย่างที่บอกคือเราจะแมปแค่2อันนะครับ measure day กับ measure sensor นะครับโอเคครับแล้วเราแมปที่ property แรกอย่าลืมติ๊กไปที่ object property ก่อนนะครับ object property ปุ๊บนะเลือกไปที่ measure day นะครับแล้วมันจะถามว่า table ไหนที่เก็บข้อมูลของวันที่วัดค่านะครับเราก็จะติ๊กเราก็จะ select คลิกที่ drop down ตรงนี้นะครับเราเลือกไปที่ table ชื่อ day นะครับ day เฉยๆนะครับ day เฉยๆ to table day ทีมันจะถามว่าเพราะจาก table หลักคือ measurement เนี่ย measure เนี่ยนะครับมันจะอ้างอิงไปที่ตารางวันเนี่ยผ่านคอลัมน์ไหนนะครับผ่านคอลัมน์ไหนซึ่งใน database ตัวเนี้ยนะครับ field ที่เป็นเหมือนกับ foreign keyforeign key จากตาราง measure ไปหา day เนี่ยคือคอลัมน์ชื่อ day id นะครับ day id ต้องเลือกให้ถูกนะครับ
หรือ ID นี่เป็น foreign key จากตารางนี้เพื่อจะชี้ไปหา private key ของตารางนี้โอเคถ้าท่านระบุอย่างนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้เป็น measure ตรงนี้เป็น day แล้วก็ตรงนี้เป็น day ID นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพิมพ์ว่าตั้งชื่อว่าเป็นวันที่วัดค่าแล้วกันนะครับวันที่วัดค่าหมายความว่าวัดค่าวันไหนนะครับวันที่วัดค่าก็กดเซฟสังเกตดูมันจะขึ้นมาเป็นแถบสีชมพูนะครับเพื่อให้บอกให้รู้ว่าเนี่ยเราแมปตัวที่เป็น part of หรือว่าเป็น object property มันก็จะขึ้นมาเป็นสีชมพูให้ใส่เป็นหนึ่งแล้วนะครับอีกอันหนึ่งผมก็จะเลือกเป็น has measure sensor นะครับ has measure sensor ครับอันนี้ก็คือจะบอกว่า measure sensor เนี่ยนะครับมันเป็นไปหาค่าที่ sensor แล้วต้องระบุว่า table ไหนที่เก็บค่าของข้อมูลของ sensor นะครับไม่ต้อง true table เนี่ยเราต้องเลือกไปที่ table ที่ชื่อ sensorนะครับไอ้ hash measure day เมื่อกี้แมปไปที่ table day นะครับส่วน hash measure sensor นี่แมปไปที่ table ชื่อ sensor นะครับงั้นดูว่าคอลัมน์ไหนในตาราง measure เนี่ยที่เป็น foreign key ไปหาตัว table sensor เลือกที่ sensor id นะครับงั้นเราก็พิมพ์ว่า sensor ที่วัดค่าแล้วกันนะครับมันจะวัดค่าด้วย sensor ตัวไหนเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ sensorเซอร์ที่วัดค่าโอเคนะครับทำนะครับตรงนี้ก็คือ two table นี่เป็นเซนเซอร์แล้วคอลัมน์ก็คือเซนเซอร์ ID ตรงนี้ต้องถูกนะครับต้องบอกว่าที่เราทำตอนนี้นะเราห้ามแมปผิดเลยอันนี้เซนซิทีฟมากๆนะครับเราต้องทำให้ถูกยกเว้นในตรงเลเวลเนี่ยไม่ต้องเหมือนปุ่มก็ได้แต่ที่เหลือต้องเหมือนกดเซฟนะครับถ้าท่านไหนไม่ทำลองดูที่สไลด์นะครับรู้สึกผมจะมีค้างไว้ลองเทียบดูนะครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราแมปส่วนที่ยากที่สุดไปแล้วคือส่วนของ measurement เราเหลืออีก2คลาสที่เราเพิ่มขึ้นมาและที่เราต้องแมป property แต่นั้นจะง่ายแล้วนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับทั้งคนจะมีสีน้ำเงิน5แถบสีน้ำเงิน3แถบสีชมพู2แถบอย่างนี้นะครับคือครบกดโฮมนะครับโฮมตรงเมนูของ mapping config ตัวบนนี่นะครับโฮมตัวนี้นะครับมันจะกลับมาที่หน้าแรกของเรานะครับงั้นคลาสต่อไปที่เราต้องแมปก็คือ object type งั้นคลิกที่ตัว P ข้างหลัง object type นะครับadd more นะครับอันนี้มีแค่ object property มีแค่ data property อันเดียวคือ has object type name นะครับแล้วเราก็เลือกคอลัมน์คือ object type name เช่นกันนะครับอันนี้พิมพ์ว่าชื่อพืชก็ได้นะครับชื่อพืช object type name นี่คือชื่อพืชนะครับกด save เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าคลาสนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ object type มีแค่ object type name ตัวเดียวจริงไม่มีอะไรนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจนะครับลองกด add more แล้วก็เลือก object property ก็ได้มันก็จะไม่มีอะไรเพราะมันไม่มี path of นะครับก็กดตรงนี้ก็ cancel ได้จริงก็คือมีแค่อันเดียวที่เราต้องแมปนะครับเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ home นะครับแล้วก็คลิกไปที่คลาสสุดท้ายที่เราต้องแมปคือ resolve นะครับ resolve เราก็กดตัว p property หลัง resolveกดที่ add more นะครับ add more แล้วก็ has result name นะครับ column คือ evaluation name eval name นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อการแปลผลก็ได้นะครับชื่อการแปลผลครับก็คือ has result name กับ evaluation name แล้วก็ save อันนี้ก็เช่นกันนะครับมีแค่property เดียวที่ต้องแมปจอผม
ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็คือตัว result เนี่ยมี attribute เดียวคือ result 1ที่ต้องแมทงั้นครบละนะครับเราแมท property ครบละนะครับยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอน mapping ยังไม่เสร็จนะครับโดยขั้น1เป็นขั้นที่สำคัญเช่นกันนะครับขั้นสุดท้ายของการ mapping เราเรียกว่าเป็นการแมท subclass นะครับแมท subclassถ้าท่านลองสังเกตดูนะครับท่านจะพบว่าในหน้าทุกท่านกดที่โฮมตัวนี้นะครับเมนูโฮมกลับมาเนี่ยจะพบว่ามีบางคลาสเนี่ยที่มันมีไอคอนพิเศษขึ้นมาอยู่ตรงกลางสังเกตดูไหมครับบางคลาสก็ไม่มีนะครับบางคลาสก็จะมีแค่ P แล้วก็แต่กระบะบางคลาสจะมีไอตรงนี้โผล่มาตรงกลางถ้าดูใน ontology เนี่ยไอคลาสที่มีปุ่มนี้ขึ้นมาตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นคลาสที่มีสับคลาสนะครับและมีคลาสที่มีสับคลาสก็คือ day of geekobject type แล้วก็ resolve นะครับงั้นถ้าเราดูใน ontology เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3คลาสเช่นกันที่มี sub class ก็คือ resolve เนี่ยที่มีสับคลาสแบบนี้ day of week เนี่ยก็มี sub class นะครับ object type เนี่ยพืชผักผลไม้เนี่ยก็คือมี sub class งั้นมี3คลาสที่มี sub class งั้นพอมี sub class เนี่ยเราก็ต้องแมป sub class ด้วยมันจะมี3คลาสที่เราต้องแมป sub class อันนี้ผมแมปให้ไม่ต้องละนะครับแล้วแมป sub class อันนี้ทิ้งยังไม่ได้แมปนะครับของ object type นะครับที่ object type ตัวนี้นะครับไอคอนตรงกลางมันจะคือกด add more นะครับมีเลือกคอลัมน์ไปที่ object type เนี่ยแล้วถ้าลองคลิกดูนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นค่าของชื่อของชนิดพืชเนี่ยนะครับชื่อของพืชเนี่ยในฐานข้อมูลส่วนทางขวาเนี่ยเป็นชื่อ subclass ของ object type ใน ontologyนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำตอนนี้คือท่านต้องแมปค่าในเดต้าเบสตรงนี้กับสับคลาสใน ontology เราต้องทำให้ถูกด้วยนะครับกลางปีเทียบเท่ากับสับคลาสใน ontology ครับครับมันคืออะไรครับกลางปีมันคืออะไรครับแคปเบจนะครับวันนี้เราได้สับทำผักผลไม้ด้วยนะครับมีแคปเบจนะครับถ้าเลือกกลางปีในเดต้าเบสก็คือแคปเบจใน ontology ต้องเซฟระวังนะครับถ้าท่านไปแบบกระหล่ำปีเป็นโทเมโต้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผลมันจะผิดนะครับท่านต้องแบบให้ถูกชนิดด้วยถัดไปนะครับอันที่2นะครับพอเราเลือกไปแล้วกระหล่ำปีมันก็จะหายไปแล้วนะครับเราก็เหลือที่เหลือคือมะเขือเทศเราต้องแบบครับมะเขือเทศคือโทเมโต้นะครับอันที่3ก็คือสตรอเบอรี่อันนี้ก็ตรงๆเลยเลือกคาสตรอเบอรี่อันสุดท้ายนะครับสับปะรดนะครับเราก็จะเลือกเป็นไทยแอปเปิ้ลเสร็จแล้วนะครับพบละนะครับทันไหมครับตรงนี้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าแบบผิดเดี๋ยวผลก็ผิดเช่นกันนะครับที่บอกนะครับท่านไหนไม่ทันนะครับยกมือนะครับเดี๋ยวสตาร์ทจะไปช่วยนะครับโอเคครับอันสุดท้ายที่เราต้องแบบนะครับกลับมาที่โฮมอันนี้นะครับแล้วกดที่ตัวไอคอนตรงกลางเนี่ยหลังรีซอลนะครับคลาสสุดท้ายต้องแบบคือรีซอลแอดมอร์นะครับเลือกคอลัมน์ไปที่ evaluation name นะครับจะมี3ค่าใน database คือพอใช้เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับในคลาสจะมี bad good moderate นั้นแบบเลยนะครับอันแรกคือพอใช้นะครับพอใช้นี่คือคลาส moderate ใน ontology นะครับอันที่2ก็คือเหมาะสมเหมาะสมคือ good นะครับเหมาะสมคือ good ไม่เหมาะสมเลือกเป็น bad อันนี้ก็เช่นกันต้องแบบให้ถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผลมันจะตีความผิดนะครับงั้นพอใช้คือ class moderate นะครับเหมาะสมก็คือ class good นะครับไม่เหมาะสมคือ class bad ทำนะครับถ้าท่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอน mapping ถูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับแต่ว่ามาถึงขั้นสุดท้ายของการ mappingมีท่านไหนว่าทันตรงนี้บ้างครับยกมือหน่อยครับดีมากครับประมาณสัก 80% นะครับท่านที่ไม่ทันไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวทำได้นะครับเดี๋ยวท่านไหนถ้าสุดท้ายทำไม่ได้จริงๆแล้วตอนเที่ยงยังติดใจอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยนะครับโอเคแต่เราก็ทำเวลาได้ดีนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ต้อง
ต้องกังวลเรื่องเวลาครับเราทำเวลาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโอเคครับงั้นก็เรามาดูกันว่าเราแมปปิ้งถูกหรือเปล่านะครับคลิกที่โฮมตัวบนนะครับโฮมตัวบนแล้วกดที่ซิงค์ไนท์นะครับซิงค์ไนท์ซิงค์ไนท์นะครับเดี๋ยวเปิดสไลด์ให้ดูคลิกที่ synchronize นะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม update config คลิกเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยกด update data นะครับต้องคลิก update config ก่อนนะครับกด synchronize แล้วก็ update config มันจะขึ้นมาว่า update config success นะครับแล้วกด update data นะครับอันนี้จะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ 2-3 นาทีหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะเด้งกลับมาที่หน้าแรกให้อย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือสำเร็จนะครับไม่มีเออร์แต่ถ้าคลิกอัปเดตได้แล้วมันก็ขึ้นอะไรมาอย่างอื่นเนี้ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินดูนะครับถามดีกว่านะครับเพราะผมจะไม่รู้ว่ากดแล้วสำเร็จหรือเปล่านะครับไม่ทราบมีใครกดแล้วมันเด้งกลับมาหน้าที่สำเร็จบ้างครับยกมือหน่อยครับดีมากนะครับส่วนใหญ่นะครับแสดงว่าแมปปิ้งไม่มีปัญหาอะไรทุกท่านแมปได้ถูกต้องทีนี้เราจะมาดูว่าผลเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราแมปไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคโปรแกรม OEM เนี่ยมีทริคอยู่นิดหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ท่านกดอัปเดต Data เนี่ยนะครับมันจะสร้างมันจะแปลงข้อมูลจาก Database เนี่ยนะครับมาเป็นข้อมูลแบบ Ontology สร้างเป็น RDF เก็บลงไปนะครับทุกครั้งที่เราทำอัปเดต Data เนี่ยเราจะต้องรีโหลด Tomcat หนึ่งครั้งเพื่อให้มันอ่านข้อมูลใหม่ถ้าเราไม่รีโหลด Tomcat เนี่ย Data ที่เราดูขึ้นมามันจะผิดงั้นให้ท่านกลับมาที่หน้าคอนโทรลพาเนลของเรานะครับแล้วกดสต็อปตรงทอมแคท1ทีนะครับกดสต็อปตรงทอมแคทของเรา1ทีตรงซ้ำตรงนี้นะครับกดสต็อปมันจะมีบุ๊มมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปนะครับโอเคพอกดสต็อปเสร็จให้เรากดสตาร์ทอีก1ครั้งนะครับนี่คือการวิธีการรีสตาร์ททอมแคทรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันมาค้างอยู่หน้าจอที่เขียนว่าเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทอัพอินกี่วินาทีเนี่ยนะครับก็แสดงว่าทอมแคทสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาดูผลกันนะครับวิธีการดูผลนะครับให้ท่านเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับในเบราว์เซอร์อันนี้จะปิดนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเฉยๆนะครับก็พิมพ์ว่า localhost/8080โทษครับ localhost : 8080slash searching search แล้วก็เติม ing นะครับผมพิมพ์ในออดแพดให้นะครับ localhost :8080 slash searching นะครับแบบนี้นะครับ localhost :8080 slash searchingซึ่งมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาครับแบบนี้อาจจะดูจางๆหน่อยนะครับแต่น่าจะมองเห็นนะครับโอเคครับแล้วให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าท่านแมปปิ้งถูกไหมให้ทุกท่านคลิกที่ค้นหาขั้นสูงนะครับแท็บที่เขียนว่าค้นหาขั้นสูงนะครับตรงนี้ถาดตรงนี้คือชื่อคลาสที่ท่านแมปเอาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะมี7คลาสเดี๋ยวเราสามารถค้นหาได้ทุกคลาสนะครับแต่คลาสที่เราสนใจเนี่ยอยากจะค้นหาเนี่ยคือ measurement นะครับ measurement นะครับพอเลือก measurement เนี่ยนะครับถัดไปคือเราสามารถเลือกเงื่อนไขว่าเราจะค้นหาเงื่อนไขเนี่ยตามคุณสมบัติอะไรของ measurement นะครับเพราะเราเมื่อกี้เราแมปไว้เนี่ย5-6 property เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หมดนะครับโอเคครับเพราะนั่นเนี่ยนะครับเราก็จะลองค้นหาดูนะครับสมมติว่าผมต้องการค้นหาโดยเลือกไปที่ชนิดของวัตถุแล้วกันนะครับค้นหาโดยออบเจกต์นะครับชนิดของวัตถุ is a นะครับแล้วผมก็จะเลือกไปที่เอาเป็น pineapple แล้วกันเอาเป็นสับปะรดแล้วกันนะครับ measurement โดยที่ชนิดวัตถุเป็น pineapple ผมก็จะกดปุ่มค้นหาตรงนี้รอสักครู่จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครั
ครับถ้าขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าท่านแมปปิ้งถูกแล้วข้อมูลมันไหลเข้ามาในนี้แล้วนะครับให้ท่านสามารถสืบค้นได้นี่คือการวัดค่าทั้งหมดของสับปะรดแปลงที่เป็นสับปะรดนะครับมันจะขึ้นมามี14เรคคอร์ดนะครับที่ผมบอกมันมีผมวัดไว้2สัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งของเดือน5ครับอีกสัปดาห์หนึ่งของเดือน8นะครับมันมี14เรคคอร์ดของมะเขือเทศของสับปะรดที่มาดูความสามารถของออนโทโลจีนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะไม่ได้หาตามสับปะรดแต่อยากหาตามคลาสที่ชื่อว่าผลไม้นะครับผมจะเปลี่ยนจากไพแอปเปิลให้เป็นฟรุตทุกท่านลองเปลี่ยนนี้เป็นฟรุตดูผลไม้แล้วกดค้นหาครับมันจะขึ้นมาว่ามี28เรคคอร์ดนะครับจริงๆมันจะมีของสตรอเบอรี่กับสับปะรดนะครับก็คือเพราะว่ามันรู้จากออนโทโลจีว่าเรากำหนดว่าผลไม้เนี่ยมีสับปะรดกับสตรอเบอรี่นะครับมันจะค้นให้ถูกต้องเลยว่าเนี่ยเป็นผลไม้เท่านั้นก็คือสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศกับสับปะรดนะครับถ้าเป็นเราเลือกเป็นเวเจตเทเบิลก็จะเป็นกระหล่ำปลีกับมะเขือเทศให้ตามออนโทโลจีเลยได้ไหมครับมีใครได้ถึงตรงนี้ไหมครับยกมือหน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าพาร์ทของการแบบนี้เนี่ยทุกท่านทำได้ดีแล้วนะครับมีผลลัพธ์แล้วนะครับโอเคแต่ว่าจะสังเกตดูนะครับว่าหน้าตรงนี้ผลลัพธ์ตรงนี้มันมีอะไรที่เราไม่ค่อยชอบใจอยู่สองจุดที่ผมเห็นนะครับอันแรกคือวันที่เนี่ยมันขึ้นมาเป็น ID เดือน1 2 3 4 5นะครับส่วนเซนเซอร์เนี่ยมันขึ้นเป็นเซนเซอร์1 2 3 4 5มันไม่ยอมขึ้นมาเป็นมะเขือเทศมะสตรอเบอรี่สับปะรดงั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปคือผมให้ทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนผมอยากให้มาแสดงผลเป็นชื่อแบบนั้นนะครับอันเนี้ยเดี๋ยววันที่วัดค่าผมอยากให้เปลี่ยนเป็นจานอาหารพืชเพื่อหาเสาร์อาทิตย์นะครับเซนเซอร์ที่วัดค่าเดี๋ยวผมให้เปลี่ยนให้มันแสดงเป็นชนิดพืชแทนเป็นสับปะรดหรือว่าสตรอเบอรี่นะครับมาดูกันว่าเราจะทําได้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านกลับไปที่หน้าจอคอนฟิกของเรานะครับกลับไปที่หน้าจอคอนฟิกของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่โฮมตัวล่างโฮมที่อยู่ใต้คำว่าแอปพลิเคชันคอนฟิกนะครับโฮมตัวล่างโอเคนะครับพอเลือกโฮมตัวล่างเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาครับเป็นชื่อคลาสที่เราแมปปิ้งไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนเนี่ยเราอยากเปลี่ยนคุณสมบัติของ measurement ให้ทุกท่านคลิกที่ไอคอนตัว P หลัง measurement นะครับตัว P หลัง measurement อันนี้นะครับมันจะเป็นรายการของอันนี้คืออะไรนะครับมันจะมี2ฝั่ง Search Property กับ Detail Property นะครับผมอธิบายให้หนึ่งว่ามันคืออะไรนะครับ Search Property คือรายการของ Property ที่อยู่ในช่องนี้อยากให้สืบค้นได้ตามอะไรบ้างเรากำหนดได้ Display Property คือรายการของ Property ที่ให้มาแสดงในตารางผลเราอันนี้ก็เป็น Display Property เราก็คัสตอมไมซ์ได้ว่าอยากให้มันแสดงค่าอะไรบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเราผมให้ทุกท่านได้ลองเปลี่ยนตัว Display Property ใหม่ผมจะให้ลบตรงนี้ทิ้ง2อันเนี้ยที่มันแสดงเป็นตัวแปรผมจะให้แอดเพิ่มอีก2ตัวเป็นวันของสัปดาห์กับชนิดพืชแล้วก็มาทำพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเราจะลบก่อนไอ้ที่มันเป็นตัวแปรเนี่ยนะครับก็คือ as measure day เนี่ยมันเอา ID ของ day ขึ้นมาก็จะลบกากบาทที่ as measure day ทิ้งไป1ตัวถ้าท่านกดกากบาทแล้วมันไม่หายเนี่ยกด reload ทีหนึ่งนะครับเพราะบางทีมันหน้าจอมันไม่ยอม refresh มันลบไปแล้วแหละที่หน้าจอไม่ยอม refresh ให้นะครับนั้นเนี่ยก็ลบไอ้ตัว has measure day ทิ้งไปตัวนึงตัวที่2ที่ผมอยากจะลบก็คือ has measure sensor นะครับ has measure sensor ก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่มันเอา ID ของ sensor ขึ้นมาผมไม่อยากให้มันแสดงผมก็ลบมันทิ้งไปนี่ผมจะเพิ่มละผมจะให้มันแสดงเป็นวันของสัปดาห์ก่อนนะครับคลิกที่ add moreสิ่งที่ผมต้องการเปลี่ยนก็คือ display property ผมก็จะติ๊กที่ display propertyผมอยากให้แสดงวันใช่ไหมผมก็จะเลือก has measure day นี่ดูดีๆนะครับนี่ดูดีๆนะครับ has measure day เนี่ยแต่ผมจะยังไม่กดต่อนะครับผมจะกดที่ดรอปดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะครับพอผมเลือก has measure day เนี่ยนะครับมันจะเอาตัวที่เป็นซึ่ง has measure day เนี่ยนะครับ has measure day เนี่ยมันจะไปที่ day นะครับ
ซึ่งเดย์มีคุณสมบัติอะไรตรงนี้นะครับมันก็เอาขึ้นมาโชว์ให้เลือกได้ว่าผมอยากแสดงคุณสมบัติอะไรของเดย์นะครับแล้วเนี่ยผมอยากดูอะไรของเดย์ผมอยากดู day of week นะครับ as day of week ผมอยากดูวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะครับผมก็เลือก as day of weekยังไม่พอนะครับยังไม่พออย่าเพิ่งกดเซฟนะครับ as day of week เนี่ยมันเป็นคลาสนะครับซึ่งมีคุณสมบัติอันนี้ด้วยผมอยากให้มันแสดงชื่อวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคลิกที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ as day of week นี่ทำไหมครับตรงนี้ทำไหมครับผมอันนี้เราเรียกว่าเป็น property chain นะครับคือมันอ้างอิงคลาสนี้ต่อไปที่คุณสมบัติของคลาสนี้คุณสมบัติของคลาสนี้เรียก property chain นะครับพอมาสุดตรงนี้เราก็พอใจแล้วอันนี้เชนแบบ3ชั้นเดี๋ยวไม่มีเซตเดี๋ยวจะมีเชน4ชั้นให้ท่านทำด้วยอันนี้เอาแค่3ชั้นนะครับ as nature day day of week แล้วก็ as day of week นี่ถ้าท่านได้เชน3ชั้นเนี่ยน่าจะสำเร็จแล้วถ้าท่านมาถึงนี้ก็กดเซฟได้เลยทำไหมครับตรงนี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเราดูผลทีเดียวเดี๋ยวเราแอดตัวที่2เราอยากให้แสดงชื่อพืชชนิดพืชนะเป็นสตรอเบอรี่เป็นสับปะรดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้แหละเดี๋ยวจะให้ลองแอดเชนกับ4ชั้นดูนะกด add more นะครับเหมือนเดิมเราจะติ๊กที่ display property นะครับแล้วเราก็จะเลือกไปที่ has measure sensor แล้วเราก็จะเลือกไปที่ has attached nะครับเพราะเราจะดูไปที่คุณสมบัติของไอ้ตัววัตถุที่มันติดกับเซ็นเซอร์แล้วเราต้องเลือกไปที่ has attached rich นะครับ has attached rich เป็นคุณสมบัติหนึ่งของเซ็นเซอร์นะครับก็คือถ้าเราดูเนี่ยจาก measurement เนี่ยไปที่เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีอันหนึ่งคือ has attached rich ที่ไปที่ object พอ has attached rich ก็จะไปที่ object type นะครับเราเลือก object type ต่ออย่างเช่นชั้นที่3ก็จะไปที่ has object typeยังไม่พอนะครับเราจะไปที่ชื่อของ object type เลยนะครับชื่อของ object type มันก็จะมีคุณสมบัติที่ชื่อ object type name อยู่เราก็จะเลือกตามจำเลือกเป็น has object type name เห็นไหมครับเชน4ชั้นแล้วนะครับ4ชั้นแล้วช่องนี้ reader เราไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับเว้นว่างไว้นะครับแล้วกด save เลยทันไหมครับนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูผลว่าเราทำถูกไหมนะครับถ้าถูกมันควรจะเป็นอย่างที่เราออกแบบไว้นะครับโอเควิธีการก็คือเราจะคิดที่ synchronize ตัวล่างนะครับไม่ใช่ตัวบนนะ synchronize ตัวล่าง synchronize ใน application config นะครับ synchronize ตัวล่างแล้วกดที่ update config ทำไหมครับโอเคครับupdate config นะครับ update config ตัวล่างนี่เราไปดูผลได้เลยนะครับไม่ต้อง restart tomcat นะครับแค่ update config ตรงนี้ไหนๆท่านก็ค้างหน้านี้ไว้ละนะครับไม่ต้องรีโหลดเลยนะครับกดค้นหาอีกรอบหนึ่งจำหน้าตาตารางนี้ไว้นะครับเดี๋ยวหน้าตามันจะเปลี่ยนไปว่าดูว่าอันที่มันเปลี่ยนมันใช่อย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมทุกท่านกดค้นหาเนี่ยปุ่มค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะค้นหาเมชเชอร์เมนต์ของผลไม้ทุกชนิดเนี่ยนะครับเราก็จะกดค้นหาตรงนี้เลยกดต่อเลยนะครับหน้าที่ค้างเนี่ยกดค้นหานะครับถ้าเราทำถูกเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นค่าวัดของวันชื่อวันของสัปดาห์คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับและชื่อพืชขึ้นมาเลยเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดซึ่งในแม้นั้นมั่นใจได้แล้วนี่คือผลไม้จริงๆนะเพราะทั้งหมดทุกแถวเนี่ยมีแต่สตรอเบอรี่กับสับปะรดทั้งนั้นเลยไม่มีผักมาปนเลยนะครับงั้นเราก็จะเห็นเลยถ้าเราแบบผิดนะครับมันจะขึ้นมาเป็นกระหล่ำปีเป็นอะไรมะเขือเทศอะไรเงี้ยแสดงว่าแบบผิดถ้ามันขึ้นมาเป็นผลไม้เนี่ยเราเสิร์ฟผลไม้มาได้ผลไม้เนี่ยคือเอาแบบถูกคำนี้เป็นการทำให้เห็นชัดๆเลยครับผมขอเดินดูหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาถึงตรงนี้นี่หมายความว่าท่านมาได้ไกลแล้วนะครับสามารถที่จะเอาผลตรงนี้ไปใช้ได้แล้วนะครับช่วยเหลือยกมือนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับอ
คนะครับเดี๋ยวจะมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วพาร์ทนี้เป็นไฮไลท์เลยคือพาร์ทของการทำ recommender นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านไปที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวทำตามผมดีกว่ากลับไปที่หน้า config นะครับ config โอเคครับทีนี้ผมจะให้ทำแบบนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านadd class ใหม่นะครับไปที่ application config แล้วก็ home นะครับ application config แล้วก็ home นะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่ class นึงใน ontology นี่นะครับที่สุดท้ายเรายังไม่ได้แมปเลยนะครับคือ class ที่ชื่อว่า recommendation result อันนี้ที่เราไม่แมปเพราะมันไม่มี table อยู่นะครับ class นี้มันเป็น class ที่เดี๋ยวจะให้ระบบเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ในการอนุมาน logical reasoning มันอัตโนมัติตามกฎที่เราสร้างขึ้นงั้น class นี้มันเป็น class พิเศษเราที่เราไม่ได้ mapping นะครับเราจะต้องบอกด้วยว่ามันเป็น class พิเศษเราต้อง add มันเข้าไปนะครับเพราะนั้นเราจะคลิกที่ add more ตรงนี้นะครับใน application config home นะครับแล้วคลิกที่ add more แล้วก็ให้ท่านเลือกไปที่ class ที่ชื่อ recommendation result ก็คือ rec rec underscore result rec result ตรงนี้นะครับแล้วก็กด save นะครับจะขึ้นมาแล้วคือซอตรงนี้ยังไม่พอนะครับให้ท่านคลิกที่ปุ่มข้างหลังเนี้ยตัว R ให้1ครั้งจนมันเป็นสีส้มนะครับเราจะคลิกที่ปุ่มตัว R ข้างหลังสีส้มเนี้ย1ครั้งนะครับให้รู้ว่าคลาสนี้เป็นคลาสพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านเขาคลาสเป็นคลาสสำหรับให้เอาผลการอนุมานมาโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับนั้นเสร็จแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะไปดูผลกันนิดนึงโอเคให้ท่านกลับไปที่คลาสที่ชื่อ measurement ตรงนี้นะครับคลิกที่ตัว p นะครับตัว p ตรง p หลัง measurement ตรงนี้นะครับเราไปคลิกที่ property application config นะครับของคลาส measurement นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่าน add นะครับเดี๋ยวผมให้ทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยว่าให้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ย add ขึ้นมาฟิลด์หนึ่งเป็นฟิลด์ของผลการประเมินซึ่งมันจะขึ้นมาแบบว่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะ add property นั้นขึ้นมาก่อนนะครับproperty นั้นที่เราต้องการก็คือนะครับเราจะแมปตัวนั้นแหละนะครับนะครับเราจะคลิกที่ add more นะครับในตัว search ในตัว property ของ measurement นะครับ add more แล้วคลิกที่ display property นะครับสิ่งที่ผมอยากให้แสดงนี่คือให้เลือกไปที่has suggest result นะครับอยากให้มันแสดงผลการแนะนำนะครับทำไหมครับเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับตรง application config home ตรงนี้นะครับพอผม add class result ติ๊กเป็นสีส้มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปที่ property ของ measurement นะครับแล้วผมก็จะ add more นะครับว่าติ๊กที่ display property นะครับแล้วก็ผมจะให้มันแสดง class ที่เป็น has suggest resultแอสซับเจสซีซอลแค่นี้ไม่พอนะครับแอสซับเจสซีซอลเนี่ยจากเมชเชอร์เมนต์อันนี้นะครับไปที่แอสซับเจสซีซอลมันก็จะมีผลอันนึงคือรีซอลนะครับเราต้องเลือกไปที่ตรงรีซอลตรงนี้คลิกที่เชนต่อไปคือแอสเลกรีซอลนะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับต่อยังมีเชนอีกชั้นหนึ่งจากรีซอลเนี่ยมีชื่อนะครับชื่อของการแปลผลตรงนี้รีซอลเนี่ยนะครับให้เลือกที่แอสรีซอลเนี่ยทำไหมครับนะครับ add ของ measurement นะครับเลือกที่ has suggest result has web result แล้วก็ has result name เจน3ชั้นนะครับแล้วกด save อย่าลืมติ๊กที่ display property ด้วยนะครับแล้วกด save นะครับยังไม่พอนะครับอันหนึ่งละแต่ผมจะอยากให้ทำอีกอย่างนึงคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอยากให้เราสามารถ searchmeasurement เนี่ยตามการแปลผลได้ด้วยนะครับว่าดีไม่ดีเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะได้เสิร์ชออกมาตามเงื่อนไขของความเหมาะสมไม่เหมาะสมตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้เพิ่มทุกท่านเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเสิร์ช property ด้วยนะครับในหน้าเดิมนี่แหละนะครับคลิก add more ครับ add more แต่คราวนี้ติ๊กไปที่เสิร์ช property นะครับเสิร์ช property นะครับแล้วก็เลือกที่ has suggest resultแล้วก็เลือกไปที่ has web result
แต่ตอนนี้ผมจะให้หยุดแค่2เชนนะครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าทำนี้มันจะขึ้นมาเป็นดอกดาวให้นะครับนี่เป็นเทคนิคไม่เป็นไรนะครับแต่ทำตามผมแล้วกันนะครับก็คือเลือกที่ has sub ติ๊กที่ search property แล้วก็เลือกที่ has subject result แล้วก็ has work result นะครับอันนี้พิมพ์แบบเร็วซะหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะให้มันเป็นชื่อแบบสวยๆหน่อยนะครับ has result เนี่ยเป็นอะไรดีผลการประเมินนะครับนะครับตรงนี้เลยเรียกว่าพิมพ์ว่าผลการประเมินการประเมินแล้วก็กดเซฟนะครับเดี๋ยวยืมติ๊กเซิร์ฟพาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วก็เชน2ชั้นนะครับโอเคแล้วกดเซฟเสร็จแล้วนะครับนี้มาดูว่ามันจะแสดงอย่างที่เราต้องใจไหมนะครับเราไปที่กดซิงโครไนซ์ตัวล่างนะครับซิงโครไนซ์ตัวล่างซิงโครไนซ์ของแอปคอนฟิกแล้วกดอัปเดตคอนฟิกโอเคครับกลับไปที่หน้าเสิร์ชของเรานะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับยังค้างอยู่หน้าเดิมนะครับกดค้นหาใหม่นะครับกดปุ่มค้นหาอีกครั้งหนึ่งแล้วดูผลว่าตารางตัวนี้มันจะแสดงผลยังไงนะกดค้นหานะครับโอเคมันจะขึ้นเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีฟิลใหม่ขึ้นมาเขียนมาชื่อการแปลผลโดยที่ฟิลนั้นเนี่ยว่างเปล่าทุกเรคคอร์ดเลยเพราะมันยังไม่มีการแปลผลมันมีแต่ข้อมูลดิบครับเราจะทำเตรียมไว้เพราะเดี๋ยวเราจะใส่กดเข้าไปเพื่อให้มันแปลผลแล้วมันจะเอาผลเนี่ยมาเติมให้ครบเลยนะครับนั่นคือสเต็ปต่อไปนี่มาดูก่อนว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรผมไม่ได้แบบสอดไส้ไว้ว่ามีผลอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำรูผิดเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอย่างนี้ต่อไปหรือถ้าเราทำถูกเนี่ยโอ้โหมันจะเติมมาตุ้มเดียวให้รู้เลยว่าอันไหนเนี่ยดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่ามาตรงนี้กันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเราพร้อมกันนะครับขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายการสร้างรูนะครับสร้างรูเพื่อให้มันแนะนำผลโอเคครับผมได้เตรียมไฟล์รูไว้แล้วนะครับว่าจะทำใน Excel นะครับซึ่งไฟล์นี้นะครับให้ทุกท่านลองเปิดมานะครับอยู่ในโฟลเดอร์ SAMOAM SAMOAM นะครับ SAMOAM แล้วก็ lab data นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์ชื่อ rule อยู่นะครับมีไฟล์เดียวคือ farm rule.excel นะครับแล้วก็คลิกขึ้นมานี่คือหน้าตาของไฟล์ rule ที่เราจะใช้ในการให้มันช่วยตีความประเมินผลให้เดี๋ยวผมโชว์ในสไลด์จะเห็นชัดกว่านะทุกท่านลองดูใน Excel เปิดดูคู่กันไปเลยได้เลยผมทำสีให้ชัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่4กลุ่มนะครับผมจะมี Excel เนี่ยจะมีหัวที่เขียนว่าชนิดพืชอะไรบ้างอุณหภูมิช่วงไหนค่าความชื้นเท่าไหร่ช่วงไหนแสงสว่างแล้วผลประเมินเป็นยังไงนะครับกลุ่มทางซ้ายเนี่ยจะเทียบเคียงได้กับคุณสมบัติของ measurement การ measurement ทางขวานี่เทียบเท่ากับคุณสมบัติของ class resultเขาจะระบุว่าพืชไหนเนี่ยยังไงคือเหมาะสภาพแวดล้อมไหนคือเหมาะไหนคือไม่เหมาะให้มันตีความให้ตามกฎของเรา
ครับนี่เป็นกฎที่ผมสมมติขึ้นมานะครับไม่ใช่กฎจากผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านอย่าเอาไปปลูกตามนี้นะครับเพราะมันจะไม่ได้ผลตามนี้นะครับอันนี้ผมสมมติขึ้นมาเฉยๆนะครับมาดูก่อนนะครับเงื่อนไขของชนิดพืชแรกคือสตรอเบอรี่นะครับผมว่าสตรอเบอรี่มันชอบอุณหภูมิเย็นถูกไหมครับเป็นพืชเมืองหนาวผมก็บอกว่าอุณหภูมิประมาณ100 กว่า 23ผมก็ติ๊กไว้ผมว่าความชื้นเนี่ยชอบชื้นหน่อยนะครับมากกว่า60ผมก็ติ๊กไว้แสงสว่างเนี่ยสตรอเบอรี่ก็สมมติว่าชอบแสงนะครับต้องแสงสว่างมากกว่า3ก็ติ๊กไว้แล้วให้มันบอกว่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคือเหมาะสมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมเลยนะครับอย่างเช่นถ้ามันอุณหภูมิมากกว่า25หรือความชื้นต่ำไปหรือแสงสว่างน้อยไปเนี่ยผมก็จะให้ว่ามันไม่เหมาะสมนะครับโอเคครับอันนี้คือของสตรอเบอรี่นะครับของสับปะรดก็เหมือนกันสมมติสับปะรดเนี่ยเป็นพืชเมืองร้อนนะครับมันชอบอุณหภูมิอุ่นหน่อยมันชอบอุณหภูมิที่เหมาะสมคือมากกว่า25นะครับเพราะฉะนั้นที่เหมาะสมเนี่ยสับปะรดเนี่ยคืออุณหภูมิมากกว่า25ความชื้นก็ชอบสูงหน่อยแล้วก็แสงก็ต้องมีเยอะหน่อยถ้าเป็นเหมาะสมที่เหลือคือไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับชนิดต่อไปก็คือกลางปีนะครับสมมติกลางปีเนี่ยกลางปีเนี่ยชอบอุณหภูมิกลางๆนะประมาณ23-25นะครับเหมาะสมความชื้นก็สูงหน่อยมีแดดก็เหมาะสมที่เหลือคือไม่เหมาะสมนะครับสุดท้ายเนี่ยคือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศสมมติก็ชอบอุณหภูมิพอๆกับกลางปีนี่แหละชอบช่วง23-25แต่ชอบความชื้นน้อยนะครับสมมติว่ามันชื้นไปเดี๋ยวฝนมะเขือเทศมันอาจจะขึ้นราก็เลยบอกว่าเหมาะสมนี่มันต้องชื้นน้อยกว่านั้นมันต้องความชื้นน้อยๆแสงสว่างก็ชอบแสงเยอะเหมือนกันที่เหลือก็คือไม่เหมาะสมนะครับงั้นกฎในการให้มันแปลผลมีเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะให้ระบบเนี้ยมันอ่านกฎตรงนี้เข้าไปแล้วก็ตีความเดต้าของเราตามกฎนี้เดี๋ยวเราไปที่เปิดเบราว์เซอร์แท็บใหม่ขึ้นมานะครับเปิดเบราว์เซอร์แท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ localhost colon 8080แล้วก็ slash rule นะครับ rule นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับ local host colon 8080/rule นะครับโอเคครับถ้าพิมพ์ถูกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือเราจะเบราว์ที่ไฟล์ Excel เมื่อสักครู่นี้ไฟล์ที่เป็น rule ของเรานะครับคลิกที่ choose file นะครับแล้วก็ไปที่ sam oam แล้วก็ไปที่ lab data นะครับแล้วก็ rule แล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ excel เมื่อสักครู่นี้กดเปิดครับตอนนี้มันจะเลือกเป็น create new อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เลือก create new แล้วกด submit ได้เลยนะครับครับตอนนี้จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณบางเครื่องอาจจะเป็นนาที2นาทีเหมือนกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันกำลังเปิดไฟล์อยู่นะครับแต่ใช้เวลานิดนึงเรามาเกือบถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นนี้ถ้าทำถูกนี้ผลออกแน่นอนนะครับขั้นสุดท้ายแล้วนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเปิดเบราว์เซอร์ไปที่หน้านี้นะครับเลือก choose file ที่ Excel file ที่เป็น rule มาสักครู่นี้นะครับหลังจากรอสักนิดหนึ่งนะครับของผมเสร็จแล้วถ้ามันมาหน้า2ได้มันจะขึ้นมาแบบนี้โดยมันจะขึ้นมานะครับมีอยู่จำนวนรายการเนี่ยเท่ากับจำนวนหัวตาราง Excel นะครับใน Excel มี1 2 3 4 5ชนิดพืชอุณหภูมิความชื้นสว่างประเมินเนี่ยฮะก็จะขึ้นมา5อันให้เราทำแมปปิ้งกับ ontology นะครับงั้นขั้นเนี้ยผมว่ายากที่สุดของวันนี้คือขั้นนี้แหละนะครับจะผิดก็ผิดตรงเนี้ยนะครับโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเน้นนิดนึงนะครับพอทำเสร็จผมจะตรวจคำตอบอีกรอบนึงเพื่อให้ทุกท่านได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับจะได้กลับบ้านอย่างมีความสุขเดี๋ยวผมมาถึงตรงนี้ทำผิดผลไม่ออกจะทานข้าวแน่อร่อยงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเน้นนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามากันได้หรือยังถึงตรงนี้นะครับโอเคครับดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขอไปต่อเลยนะครับ
เราจะแมปนะครับตัว Excel ของเรากับ Ontology นะครับอันแรกนะครับชนิดพืชนะครับคลิกตอบดาวมาชนิดพืชเป็นคุณสมบัติของ measurement นะครับเป็นของคุณสมบัติของ class measurement ชนิดพืชนะครับเลือก measurement นะครับ property เนี่ยนะครับให้เลือกตัวที่เป็น object type เพราะชนิดพืชเนี่ยมันคือ object type นะครับให้ทุกท่านเลือกไปที่อันนี้นะครับมันยาวผมไม่อ่านแล้วกันแต่มันยาวที่สุดนะครับตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยตัวนั้นนะครับที่มีตรงท้ายด้วย class object type นะครับเป็นเชนประมาณสัก3ชั้นเนี่ยนะครับโอเคครับอันนี้มันจะให้เราแมปว่าแล้วค่าในแถวที่2ของ Excel เนี่ยที่มีชนิดพืชอยู่4อันเนี่ย Excel เนี่ยมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศคือคลาสอะไรอันนี้เช่นกันนะครับเราก็จะต้องไม่พลาดนะครับมะเขือเทศคือโทแมโทนะครับสตรอเบอรี่คือสตรอเบอรี่นะครับงั้นถ้าท่านเลือก property ถูกตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นชนิดพืชให้ถ้าท่านเลือกผิดมันจะไม่ขึ้นมาโอเคถ้าท่านมี choice เป็นพืชแสดงว่าถูกแล้วนะครับโอเคงั้นกราฟปีคือ cabbage นะครับสับปะรดคือ pineapple นะครับโอเคนะครับทำอยู่นะครับโอเคอันที่2คือประเมินนะครับประเมินนี่คือไอ้คอลัมน์สุดท้ายใน Excel ประเมินนี่เป็นคุณสมบัติของ result ต้องเลือกไปที่ class result นะครับ property เนี่ยนะครับเราจะเลือกไปที่ has result name นะครับ has result name อันนี้จะเป็นมันจะให้เราพิมพ์ค่านะครับเพราะในตารางที่เขียน result เนี่ยไอ้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันคือค่าอะไรในตารางที่เป็นค่านี้เลยนะครับไม่เหมาะสมเนี่ยในตารางมันเขียนไม่เหมาะสมให้ copy ไปวางเลยนะครับไม่เหมาะสมอันนี้ต้องพิมพ์ให้ถูกเป๊ะเลยนะครับ 100% ห้ามผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับระวังนะครับก๊อปมาแล้วไอ้ single quote อาจจะติดมาด้วยอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับบางทีนะครับหรือว่านะครับต้องไม่เหมาะสมแบบนี้เป๊ะเลยนะครับไม่เกินไม่ขาดร่างก็เหมาะสมนะครับก็เพียสมัยนี้เหมาะสมก็เหมือนกันนะครับก็ต้องไม่มีขาดไม่มีเกินโอเคครับถัดไปนะครับที่เหลือจะแบบยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเคแสงสว่างนะครับแสงสว่างแสงสว่างนี่มันคือคุณสมบัติของ measurement ครับต้องเลือกไปที่ light value แสงสว่างคือ light value เราต้องเลือกไปที่ property light value ระวังนะครับอย่าไปเลือกเป็นอุณหภูมิหรือเป็นความชื้นนี่คือแสงสว่างต้องเลือก light value นะครับตัวนี้ในหัวตารางของเราเนี่ยใน Excel เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ค่าเราต้องแมปด้วยมันคืออะไรหัวตารางมันมีมากกว่าแสงสว่างมีมากกว่าเท่ากับ3กับน้อยกว่า3งั้นมากกว่าเท่ากับ3เนี่ยนะครับเราต้องเลือกเป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยเลือกเป็นมากกว่าเท่ากับนะครับเลือกเป็นมากกว่าเท่ากับนะครับอย่าเลือกมากกว่าเฉยๆนะต้องเลือกมากกว่าหรือเท่ากับครับ3นะครับแล้วก็พิมพ์เลข3ไปไอช่องทางขวาไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับปล่อยว่างไว้ตอนนี้มันเป็นแค่มากกว่าน้อยกว่านะครับมันทางขวายังไม่มีนะครับโอเคแล้วก็น้อยกว่า3เราก็เลือกเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าเฉยๆนะครับน้อยกว่า3ตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันตีความเนี่ยนะถ้าท่านไม่พิมพ์น้อยกว่าเท่ากับไม่พิมพ์มากกว่าเท่ากับเนี่ยเดี๋ยว3มันจะไม่ถูกตีความโอเคงั้นอันนี้มากกว่าเท่ากับ3แล้วก็น้อยกว่า3โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทวนอีกทีนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมาตรวจคำตอบของทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็เป็น class measurementนะครับแล้วก็คุณสมบัติ property มันคือ has temp valuetemp value โอเคนะครับอุณหภูมิคือ temp value อันนี้แหละนะครับมันจะเป็นช่วงอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับซับซ้อนกว่านิดหนึ่งมากกว่าเท่ากับ25ก็คือมากกว่าเท่ากับ25แล้วก็ตรงนี้นะครับ23ถึง25เนี่ยความหมายมันคือมากกว่าเท่ากับ23นะครับมากกว่าเท่ากับ23แต่ว่าน้อยกว่า25โอเคนะครับทำนะครับคืออันที่2เนี่ยมากกว่าเท่ากับ23แล้วก็ทางขวาเนี่ยคือน้อยกว่า25นะครับส่วน value น้อยกว่า23เนี่ยอันนี้คือน้อยกว่านะครับน้อยกว่า23พูดง่ายๆคือจะไม่มีมากกว่าเฉยๆนะครับมันจะมีมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าครับโอเค
คนะครับเดี๋ยวผมจะมาทวนคำตอบอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือนี่คือช่วงที่เราต้องการคือมากกว่าเท่ากับ25แล้วก็มากกว่าเท่ากับ23น้อยกว่า25แล้วก็น้อยกว่า23สุดท้ายคือความชื้นนะครับความชื้นสุดท้ายละอันนี้คือ measurement แล้วก็ความชื้นคือ has humid value แล้วก็น้อยกว่า60นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับ60โอเคครับเสร็จแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่เซฟเพราะเดี๋ยวผมจะทวนคำตอบอีกทีอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าหน้านี้ถ้าทำถูกเนี่ยจะมีความสุขกว่ากันเยอะเลยนะครับงั้นผมจะพยายามเดี๋ยวผมทวนคำตอบอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวผิดนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวท่านไม่ได้ผลนะเดี๋ยวจะไม่ดีนะครับโอเคครับทวนคำตอบนะครับชนิดพืชนะครับคัด measurement นะ property DIY ไปเลือกไปที่ตัวเช็คไทป์ที่ยาวที่สุดตรงนี้นะครับเลือก tomato strawberry cabbage pine apple นะครับลองดูทวนคำตอบพร้อมกันนะครับ result เนี่ยเลือก result name นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไม่เหมาะสมกับเหมาะสมนะครับแสงสว่างก็คือ measurement นะครับแล้วก็ light value นะครับมากกว่าเท่ากับ3กับน้อยกว่า3แล้วอุณหภูมิก็คือ measurement temp value มากกว่าเท่ากับ25มากกว่าเท่ากับ23น้อยกว่า25แล้วก็น้อยกว่า23ความชื้นคือ humid value นะครับน้อยกว่า60กับมากกว่าเท่ากับ60โอเคนะครับตรวจคำตอบเรียบร้อยนะครับงั้นกด submit เลยนะครับตอนนี้คือเสร็จแล้วกด submit มันจะไปหน้า3เดี๋ยวให้ทุกท่านกดทั้ง2ไฟล์เซฟไปเลยนะครับเผื่อถ้านะครับเดี๋ยวยังแก้ได้นะครับมันมีเดี๋ยวถ้าไปจากหน้านี้เราไม่เซฟไว้เดี๋ยวมันต้องเริ่มใหม่นะครับงั้นกดเซฟไว้ก่อนนะครับคิดไว้ก่อนอย่างน้อยสตาร์ทก็จะได้มาช่วยทีหลังจะได้เบาแรงขึ้นกดดาวน์โหลดไฟล์ Excel ไฟล์ with config เซฟไว้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดดูไฟล์เซฟไว้โอเค2ไฟล์นี้คืออะไรนะจริงไม่ได้ใช้หรอกนะครับไม่ได้ใช้หรอกจริงมันใช้เหมือนกันถ้าจำเป็นจริงใช้นะครับนะก็คือสมมติว่าไอ้ตรง Excel with config เนี่ยถ้าเราเปิดขึ้นมาดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไฟล์ที่เราทำไว้แต่มันมี config save ไว้ให้ด้วยเผื่อมาทำรอบ2เนี่ยมันจะได้เอาของเก่ามาแก้ config เราไม่ต้องทำจากศูนย์นะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เตรียมไว้นะครับโอเคกับอีกไฟล์นึงนะครับอีกไฟล์นึงที่เมื่อกี้ผมเซฟมาเนี่ยมันจะเป็นนามสกุล .rl นะครับเดี๋ยวผมเปิดด้วย Text Editor ให้ดูไฟล์นี้นะครับคือไฟล์ที่ระบบมันสร้างให้อัตโนมัตินะครับเป็นรูไฟล์ syntax ของภาษา Lua ในแบบของเจน่านะครับอันนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรอันนี้ให้ดูให้ท่านรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยที่เราไม่ต้องเขียนเองนั่นเองคือถ้าเราไม่ใช้ระบบเนี่ยเราต้องเขียนเองแบบนี้อันนี้คือทำให้เราเห็นว่าเห็นไหมเราทำเหมือนทำอะไรทำแกงเขียวหวานโดยที่ไม่ต้องตำเครื่องแกงอันนี้ทำให้เราเห็นว่ามันเบาแรงนิดเองนะครับตรงนี้แต่เราไม่ต้องแก้อะไรโอเคครับเสร็จแล้วนี่ก็มาดูผลดีกว่านะนี่ก็คือวินาทีที่เราจะได้รู้นะว่าเราทำสำเร็จหรือเปล่านะครับโอเคครับงั้นเรากลับไปที่หน้าคอนฟิกของเรานะครับกดที่ซิงค์คนไหนนะครับซิงค์คนไหนแล้วก็กดที่อัปเดต data ได้เลยนะครับซิงค์คนไหนอัปเดต data เพื่อให้มันเอารูที่เราสร้างเก็บเอาเข้าไปตีผลตีความผลที่อยู่ในตัวฐานข้อมูลตรงนี้นะครับกดอัปเดต data เลยโอเคครับก่อนจะไปดูผลเราต้องกดรีสตาร์ทคอมแชท1ครั้งเพราะกดอัปเดต data นะครับงั้นเราจะกลับมาที่หน้าคอนโซลของเรานะครับกด stop 1ทีที่ทอมแชทนะครับกดสตาร์ทนะครับโอเคถึงตรงนี้มีใครมั่นใจว่าทำมาถูกแน่ๆครับคิดว่าผลน่าจะออกไม่ต้องยกมือก็ได้ยกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้ผลตามที่เราคิดไว้ไหมนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทแป๊บนึงนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราทำได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับโอเคพอมันสตาร์ทเสร็จนะครับขึ้นมารออยู่บนทับที่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทในกี่นาทีเนี่ยนะครับโอเ
คนะครับเราก็จะกลับไปที่หน้าเสิร์ชของเราเสิร์ชชิ้นของเราเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรีโหลดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเรากดค้นหาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดูนะครับถ้าเราทำถูกเนี่ยไอ้ตรงช่องการแปลผลเนี่ยมันจะขึ้นมาผลให้เราว่ามันมีผลยังไงนะครับเราก็จะกดปุ่มค้นหานะครับนะครับค้นหาของผลไม้นี่แหละนะครับโอเคของผมขึ้นนะครับช่องการแปลผลมันไม่ได้เป็นช่องว่างอีกต่อไปนะครับมันขึ้นมาแล้วว่าช่องไหนคือเหมาะสมไม่เหมาะสมการวัดค่าไหนเป็นค่าที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมไม่เหมาะสมโอเคครับมีใครได้ผลตามนี้ยกมือหน่อยครับดีมากครับมีมือหายไปบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเจอปัญหานิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ถือว่าได้นะครับโอ้ถือว่าเราสำเร็จแล้วนะครับส่วนถ้าไม่สำเร็จไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวช่วยดีแบบให้นะครับโอเคครับนี่คือเราจริงๆยังไม่เสร็จแค่ทีเดียวนะครับเราสามารถอย่างที่ผมบอกนะครับพอได้ตรงนี้เราอยากจะเอาไปตีความเพื่อเป็นสนับสนุนการตัดสินใจนะครับซึ่งอันเนี้ยเราคงขี้เกียจนับเองนะครับถามว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมตรงไหนเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาไม่รู้กี่สิบวัน20วันเนี่ยเราไม่อยากจะมานับเองงั้นเรามาทำเชิงวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับผมอยากจะดูว่าจริงผมอยากจะดูว่าพืชตัวไหนที่มันไม่เหมาะสมเยอะที่สุดนะครับเพราะผมจะได้รู้ว่าที่ผมปลูกมา4ชนิดเนี่ยตัวที่ผมควรจะไปดูแลเป็นพิเศษเนี่ยคือที่มันไม่เหมาะสมเยอะๆตัวไหนที่อยู่แล้วผมก็ไม่ต้องสนใจแต่ว่าทำได้ดีอยู่แล้วอันที่ผมสนใจเนี่ยคือที่มันไม่เหมาะสมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทุกท่านกดรีโหลดหน้านี้1ครั้งนะครับกดหน้านี้รีโหลด1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่ค้นหาขั้นสูงตรงนี้เลือกมาที่ measurement นะครับ measurement ผมจะให้เลือกดูค้นหาตามผลการประเมินนะครับผลการประเมินนะครับ measurement แล้วก็เลือกที่ผลการประเมินที่ผมสนใจเนี่ยคืออันที่มันแบดนั่นเองนะครับผมอยากรู้ที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพืชชนิดไหนเนี่ยที่มันเหมือนกับเราดูแลมันไม่ดีที่สุดนะครับดูแลมันแย่ที่สุดเนี่ยคือแบดเยอะที่สุดเป็นพืชชนิดไหนใน4ชนิดนี้นะครับมาดูแล้วกดที่ค้นหาเหมือนการเงินที่สามแบบนะครับอันนี้มันก็ยังไม่ได้นับอยู่ดีเพราะว่ามันยังเป็นเต็มไปหมดเลยงั้นให้ทุกท่านกดที่ Aggregation Function ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับผมอยากให้มันช่วยนับให้หน่อยนะครับช่วยนับให้หน่อยงั้นผมก็จะให้มันแสดงโดยที่กดที่เมื่อกี้นะครับ Aggregation Function เสร็จปุ๊บเลือกที่จำนวนนะครับนับจำนวนให้หน่อยนะครับจำนวนของหมายเลขการวัดค่านะครับนับจำนวนแล้วมีกี่แถวนะครับที่โดยที่เลือกตรงนี้นะครับให้มันเรียงจากมากไปน้อยผมอยากดูที่มันไม่เหมาะสมเยอะที่สุดเรียงลงมาหาน้อยสุดจะได้รู้ว่าอ๋อพวกนี้คือพืชที่เราปลูกไม่ค่อยดีเนี่ยจะได้อยู่ระดับต้นๆไหนดีเราก็อยู่ข้างล่างไปนะครับงั้นตรงนี้ก็เลือกเป็นจำนวนแล้วก็หมายเลขการวัดค่าแล้วก็เลือกจากมากไปน้อยนะครับตรงนี้นะครับตรงแบ่งตามเนี่ยอยากให้มันแบ่งตามนับตามแบ่งตามชนิดพืชนั่นเองเลือกไปที่ชื่อพืชนะครับชื่อพืชมันจะได้ออกมาแสดงออกมาตามชื่อพืชนะครับทีนึงนะครับเลือกผลการประเมินเป็นแบดแล้วก็ aggregation function เป็นจำนวนหมายเลขการวัดค่าจากมากไปน้อยนะครับแบ่งตามชื่อพืชแล้วกดค้นหาโอเคครับได้คำตอบแล้วนะครับถ้าผมเป็นเกษตรกรเนี่ยผมรู้แล้วว่าที่ผมปลูกมาเนี่ยสตรอเบอรี่กับสับปะรดนี่แย่สุดเลยนะครับเพราะมันมีนับได้3เท่ากันนะครับส่วนมะเขือเทศเนี่ยมีไม่ดีมีเหมาะสมอยู่2ค่าปีอยู่ค่าเดียวแต่ถ้าตามปีผมปลูกดีสุดนะครับส่วนสตรอเบอรี่สับปะรดนี่ปลูกไม่ค่อยดีมันถึงมีออกมาเยอะนะครับแบบหลายค่าได้ผลตามนี้ไหมครับครับมีใครที่นับออกมาแต่มันไม่ได้สตรอเบอรี่กับสับปะรดสุดๆไหมครับไม่มีนะครับนั้นถูกต้องนะครับอันถึงตรงนี้นะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยดีไหมครับ นะครับเพราะว่านี่คือเราทำได้ตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับว่าเราจะเอามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไปสั่งผลการตัดสินใจนะครับโอเคยังไม่พอนะครับเดี๋ยวก็ต่ออีกนิดนึงนะครับผมอยากดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบุกสตอรี่สับปะรดไม่ดีเนี่ยเดือนไหนมากกว่ากันที่มันไม่ดีนะครับหรือว่าช่วงเนี้ยมันเราอาจจะมีแอร์เสียหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันถึงผลมันถึงไม่ดีแล้วเรามาเพิ่มผลวิเคราะห์อีกนิดนึงนะครับให้มันดูนอกจากชื่อพืชเนี่ยให้มันแบ่งตามเดือนด้วยนะครับแบ่งตามเดือนเลยผมอยากดูแล้วไอ้สามครั้งเนี่ยถ้าดูเป็นเดือนนี่มันเดือนไหนมันเยอะกว่ากันนะครับเพิ่มแบ่งตามเดือนขึ้นมาเพิ่มใหม่อันนึงแล้วกดค้นหา
จะเห็นเลยว่าเดือน5เนี่ยสับปะรดเนี่ยแบดไปซะ3เดือน5เนี่ยมะเขือเทศแบดไป2นะครับสับปะรดนี่แบดเดือน5 2แล้วแบดเดือน8 1นะครับงั้นผมก็จะเห็นได้ว่าเดือน5เนี่ยพฤษภาเนี่ยสับปะรดมันผลมันไม่ค่อยดีเลยนะครับหมายความว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมต้องระวังนะเดือน5มันมีอะไรหรือเปล่านะครับแดดมันแรงเกินหรือมันมีอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับเดือน5นะครับเพราะผลที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจได้นั่นเองโอเคนะครับก็จริงๆเวิร์กช็อปเราจบตรงนี้อ่ะนะครับก็จะมีลูกเล่นอีกเล็กน้อยนะครับที่ผมจะเสริมให้ก็คือถ้าอยากเอานี้ไปใช้ต่อไปวิเคราะห์ใน Excel อะไรก็อาจจะกดดาวน์โหลด CSV ไปได้นะครับหรือถ้าท่านถ้าไปเขียนโปรแกรมเนี่ยก็กดตัว get API นะครับ copy URL นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา URL เนี้ยไปเรียกในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้ได้เป็นผลลัพธ์ในแบบของ machine readable แบบของ JSON นะครับท่านจะได้ไปทำแอปหน้าตาสวยๆของท่านเองต่อได้ไม่ต้องใช้หน้าตาหน้ากากนะครับครับอันนี้เราก็มาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับจบการทำเวิร์กช็อปในวันนี้เราเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะได้เวลานะครับมีท่านไหนยังอาเชนครับเอาหมายถึงว่า JSON ใช้ยังไงใช่ไหมครับโอเคครับจริงๆมันคือการที่ช่วยสร้างเป็นคือ API เนี่ยเป็น API ในการ query ข้อมูลนะครับทั้งเนี่ยตัวเงื่อนไขการเสิร์ชตรงเนี้ยนะครับที่เราเสิร์ชตรงเนี้ยนะครับมันจะเอาไปทำเป็นพารามิเตอร์ให้เพื่อให้ได้คำตอบเดียวกันนะครับก็คือวิธีใช้ก็คืออันนี้เป็นพาร์ทที่โปรแกรมเมอร์ต้องเอาไปใช้ละนะครับตัวเราเองเนี่ยถ้าเราเป็นคนสร้าง knowledge base เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนทำเองแต่เราส่งต่อให้กับโปรแกรมเมอร์ไปทำได้นะครับส่วนว่าจะไปอ่านยังไง JSON ไม่อ่านยังไงอันนี้เป็นเรื่องโปรแกรมมิ่งครับอันนี้ก็อาจจะขอข้ามไปนะครับแต่ว่ามันคือมันจะได้ผลลัพธ์เดียวกันกับที่เราเสิร์ชตรงนี้นะครับเงื่อนไขคือมันคือเงื่อนไขของผมว่าวันของสัปดาห์คือวันศุกร์อย่างเงี้ยผมก็เสิร์ชนะครับผมก็เสิร์ชธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะได้คำตอบออกมาแปดแถวเนี่ยนะครับผมก็จะเอา JSON API เนี่ยไปเสิร์ชว่าถ้าผมอยากจะเสิร์ชให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยตามวันศุกร์อย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็ไปเอา URL เนี่ยไปเรียกผ่านตัวแอปพลิเคชันของผมนะครับ request มาปุ๊บมันก็ได้คำตอบไปเนี่ยนะครับว่าไอ้ที่ผมวันศุกร์เนี่ยมีอันไหนบ้างมีเรคคอร์ดไหนเป็นข้อมูลเดียวกันกับหน้าเมื่อสักครู่นะครับมันจะซิงค์กันใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสมมติว่าทำสมาร์ทฟาร์มอย่างเงี้ยเราใช้หน้ากากของตัว OEM เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่บางทีอาจจะอยากไปใส่อะไรเป็นหน้าตาแบบเป็นแอปสวยๆเป็นรูปผักผลไม้อะไรให้มันแสดงผลแบบวิชวลไลท์อะไรสวยๆกว่านี้นะครับเราก็จะได้ไปทำได้ผ่านเองเราไม่ต้องมาเอาข้อมูลในตารางนี้ไปใช้นั่นเองนะครับโอเคครับไม่ทราบท่านอื่นมีข้อสงสัยอะไรไหมครับโอเคนะครับอาเชิญครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีครับมีคำถามนะครับผมขอโทษคำถามให้คำถามคือว่าปัจจุบันนี้ก็มีออนโทโลจีที่มีคนทำไว้แล้วให้ใช้ไหมอย่างเช่นทอบอร์ตี้ของสมาร์ทฟาร์มหรือสตรอเบอรี่หรืออะไรสับปะรดมีไหมใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นแต่พูดเรื่องที่บอกว่าเนี่ยปลูกยังไงดีเนี่ยมีไหมหรือเปล่าด้วยนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าไม่มีใครรวบรวมไว้อาจจะมีคนทำก็ได้เป็นงานวิจัยที่ทำไว้อาจจะมีคนทำออนทอบอร์ตี้สตรอเบอรี่การปลูกสตรอเบอรี่อาจจะมีคนทำก็ได้แต่ผมอาจจะไม่ทราบว่าจะทำเป็นงานวิจัยก็ได้
น่าจะยิ่งยากครับเพราะผลไม้แต่ละชนิดมันอาจจะออกมาถึงชนิดของผลไม้ใช่ไหมครับโอเคครับอาจจะมีนะครับผมไม่กล้าตอบว่าไม่มีหรือมีเพราะว่ามีปัจจุบันนี้งานวิจัยออนโทโลจีเขาทำกันมาเพิ่มขึ้นเยอะมากวันนี้ยังไม่มีพรุ่งนี้อาจจะมีก็ได้มีคนทำที่บอกมีงานวิจัยออนโทโลจีผลไม้ก็ตีพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นแบบที่เขาใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับยังไม่มีคือพูดตรงๆคือถ้าเราคิดในเรื่องการ reuse ของชาวบ้านเนี่ยมักจะผิดหวังมักจะผิดหวังซะมากกว่าเพราะมันจะไม่ค่อยมีหรือไม่ก็มีแต่ไม่ตรงกับที่เราอยากใช้ในทางปฏิบัติเรามักจะต้องค่อนข้างจะเป็นคนทำเองจะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเราใช้เวลากันได้อย่างได้ตามวัตถุประสงค์ที่เดียวนะครับเรามาจนตั้งแต่ทฤษฎีจนมาจบภาคปฏิบัตินะครับทุกท่านคนพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่า ontology based data analysis เนี่ย ontology มันออกมาช่วยยังไงแล้วก็สามารถที่จะทำได้ยังไงนะครับโดยใช้ toolที่มีนะครับผมคิดว่าเวลาแค่นี้คงจะไม่เพียงพอท่านคงมีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดเลยมันเทอร์ที่สร้างยังไงนะครับหรือไปทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะครับอันนี้คงเป็นเรื่องที่จะต้องไปทำวิจัยแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับหรือใครที่อยากจะเจาะลึกในมุมไหนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแจ้งว่าท่านที่ลงทะเบียนแค่ครึ่งเช้านะครับเสร็จแล้วสามารถไปรับใบเสร็จได้เลยที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับแต่ท่านถ้าท่านไหนเรียนช่วงบ่ายด้วยก็เดี๋ยวรอรับช่วงบ่ายได้นะครับครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้มีทุกท่านยังมีคำถามก็สงสัยอะไรไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบได้นะครับผมมีข้อมูลติดต่ออยู่นะครับน่าจะมีอีเมลอยู่นะครับหรือเดี๋ยวหลังเรื่องตรงนี้เราก็มาความรู้จักกันข้างหลังได้นะครับก็คืออีเมลผมที่นี่ที่เมลที่ในเทคได้เลยนะครับ